แล้วก็อาจารย์คณิตศักดิ์นะคะจากสปสช.เชิญอาจารย์เลยค่ะจับจองที่นั่งได้ตามสบายเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ผอ.หน่อยนะคะคุณชาติวุฒินะคะวังวนนะคะคุณหมอบุญยฤทธิ์ค่ะเรายังเหลืออาจารย์วราพรอีกหนึ่งท่านนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย์วราพรนะคะค่ะขอบคุณนะคะก็เซสชั่นนี้เนี่ยได้รับการมอบหมายนะคะว่ามันเป็นช่วงที่ทุกท่านพวกเราทุกคนนะคะจะต้องมาพูดถึงพันธสัญญาของเราที่มีต่อการทำงานและขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการทำแท้งที่ปลอดภัยซึ่งโดยตัวของมันเองเนี่ยวันนี้ทั้งวันถ้าใครอยู่ตั้งแต่เช้าจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบริการที่มันเป็นบริการสุขภาพหรือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามันจะเป็นเรื่องถูกกฎหมายหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันสำคัญกันนั้นเนี่ยมันคือทางเลือกของชีวิตของผู้หญิงทุกคนนะคะมี 2-3 เรื่องก่อนที่จะให้ทุกท่านได้พูดถึงนะคะอันดับแรกเนี่ยเวลาเราไปประชุมในที่ต่างๆเราก็มักจะมีคำพูดถึงเสมอว่าเราเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมให้แนะนำตัวเองในที่ประชุมใช่ไหมคะสิ่งซึ่งเราจะได้ยินเสมอก็คือบางคนก็พูดติดตลกนะก็บอกว่าดิฉันมาจากทางบ้านใช่ไหมคะก็ไม่ต้องอะไรมากก็บอกว่าเรามาจากทางบ้านนะคะแต่งานประชุมครั้งนี้เป็นงานประชุมที่ทำให้คำพูดที่บอกว่าเรามาจากทางบ้านเนี่ยสำหรับจิตเนี่ยมันไม่ตลกเพราะอะไรรู้ไหมจิตอยากจะให้ทุกท่านถามตัวเองที่มันนั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยว่าเรามานั่งอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรทำไมเพราะว่าเรามีคนอีกหลายคนซึ่งอยากมางานนี้แล้วมาไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ถ้าเรามาจากทางบ้านเนี่ยมันง่ายมากก็คือตื่นนอนแต่งตัวแล้วก็มางานนี้ได้ง่ายๆแต่มีพี่น้องมีเพื่อนฝูงอีกหลายคนที่พยายามทุกวิถีทางที่จะมางานนี้อาทิเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยบางแห่งอยากได้หนังสือเชิญที่จะมางานนี้แต่บอกเราในฐานะผู้จัดว่าเปลี่ยนหัวจดหมายออกได้ไหมขอไม่เป็นเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อมหรือว่ามีชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งเพราะคงจะไม่ได้รับการอนุมัติอันที่สองเมื่อเช้าจิตได้ข่าวว่าเพื่อนที่ลงทะเบียนไว้10กว่าคนมางานนี้ไม่ได้เพราะหน่วยงานต้นสังกัดไม่อนุมัติให้มาด้วยเหตุของประเด็นงานดังนั้นสิ่งที่มันสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดทั้งปวงก็คือเมื่อเรามีโอกาสมานั่งอยู่ที่นี่แล้วเราอาจจะต้องถามตัวเองให้ชัดค่ะว่าเรามานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะอะไรเพื่ออะไรนะคะเราเป็นใครนะคะทีนี้สิ่งซึ่งอยากจะชวนคุยแบบนี้ค่ะอยากจะชวนคุยแบบนี้ว่าคำถามหลักก็คือวันนี้เนี่ยท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางบ้านด้วยนะคะว่าเราเป็นใครเราดูทำไมเนี่ยซึ่งยอดดูน้อยมากนะคะประมาณ8คนเนี่ยมีหมอหวายคนนึงมีจิตคนนึงมีพี่ตี้คนนึงนะคะคุณทัศนัยมีคุณส้มคนนึงนะครึ่งนึงมันเป็นกองเชียร์นี่แล้วอีก4คนซึ่งไม่รู้แหละว่าคือใครเนี่ยเราดูเราตามเรื่องนี้เพื่ออะไรนะคะแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างคำถามนี้เป็นคำถามที่จิตชวนทุกคนคุยเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ในขณะที่เราบอกว่าเราเป็นใครเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยมีหลายคนได้ลงมือทำทั้งที่พยายามจะมางานนี้แล้วมาไม่ได้แล้วก็ลงมือทำทั้งที่อยู่ในงานนี้แล้วก็มาในนามทั้งบุคคลติดเชื่อว่าหลายคนอยู่ในองค์กรซึ่งพยายามทำบางอย่างและหน่วยงานเนี่ยไม่เห็นด้วยวันนี้เราจะมาฟังกันค่ะว่าพวกเราที่นั่งอยู่บนนี้เป็นแผงเนี่ยเราลงมือทำอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะจิตมีต้องเรียกว่า
ป็นพันธมิตรนะคะจิตเราทุกเราบ้าทุกเราทุกคนเนี่ยเป็นพันธมิตรร่วมกันในการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องการทำแท้งที่ปลอดภัยประเด็นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อมกับผู้หญิงทุกวัยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีคนซึ่งจะมาร่วมทำให้เห็นว่าก้าวของการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดการสื่อสารมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมเนี่ยเขาได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและในอนาคตเขาจะทำอะไรต่อนะคะอันดับแรกจิตขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุภาพรคุณโลหิตนะคะหรือว่าพี่หลังของเรานะคะผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการทำแท้งนะคะซึ่งวันนี้พี่หลังคงจะมีประเด็นที่จะสื่อสารกับเราแล้วก็จะบอกว่าพันธสัญญาที่คุณหลังอยากจะสื่อสารต่อสังคมแล้วก็อยากให้สังคมเปลี่ยนแปลงเนี่ยคืออะไรนะคะท่านที่สองนะคะอาจารย์วราพรแช่มสนิทค่ะ อาจารย์จากแผนสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศนะคะอาจารย์จะมาในฐานะตัวแทนภาคประชาสังคมค่ะท่านที่สามนะคะคุณเอมออนคงศรีนะคะจากสายด่วนให้คำปรึกษา1663นะคะท่านที่สี่นะคะคุณหมอนิติวัฒน์แสงเรืองนะคะจากเครือข่ายแพทย์อาสานะคะท่านที่5คุณทัศนัยขันตยาพรนะคะจากเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อมนะคะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะเภสัชกรคณิตศักดิ์จันทาพิพัฒน์นะคะจากสปสช.นะคะแล้วก็คุณชาติวุฒิวาวลนะคะจากสสส.ค่ะแล้วก็คุณหมอบุญยฤทธิ์สุขรัตน์นะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะจิตแจกโจทย์แบบนี้ค่ะให้สำหรับทั้งทุกท่านนะคะว่าพันธกิจวิสัยทัศน์ขององค์กรของแต่ละคนเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยคืออะไรมันนอกจากตัวเราแล้วมันมีองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะมันมีบริการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีการทำงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท้องไม่พร้อมนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งซึ่งเขาคิดว่าเขาจะขับเคลื่อนหรือว่าทำงานเรื่องนี้ต่อในอนาคตเนี่ยคืออะไรสำหรับท่านแรกที่จะพูดถึงประเด็นในการทำงานนะคะแต่สำหรับคุณหลังเนี่ยจะมีคำถามไหมพี่หลังวันนี้เนี่ยจัดกระเป๋าสองสามเมื่อวานเนาะพี่มาแต่เมื่อวานจัดกระเป๋าจากบ้านจังหวัดแห่งหนึ่งนะคะในภาคตะวันออกเนี่ยมาเนี่ยพี่หลังตั้งใจจะบอกอะไรพวกเราคะตั้งใจจะมาเอาประสบการณ์มาแบ่งปันเพราะมาครั้งนี้มาด้วยความเต็มใจมาด้วยความสุขไม่ได้แบกความทุกข์มาเหมือน20ปีที่แล้วความทุกข์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติความทุกข์ที่ไม่มีกฎหมายมารองรับความทุกข์ที่มาเพียงลำพังกอดความคาดหวังของตัวเองค่ะความทุกข์ที่ว่าเนี่ยถ้าพวกเราจะได้รับเกียรติเนี่ยพี่อยากจะแบ่งปันอันนั้นให้เราฟังไหมคะว่าความทุกข์เนี่ยเพื่อให้เราได้เรียนรู้รู้จักจากประสบการณ์ของพี่เนี่ยมันคืออะไรบ้างยังไงคะมันมาจากภัยธรรมชาติคือท้องไม่พร้อมท้องจากอสุจิท้องที่ไม่มีกฎหมายมารองรับสุดยอดค่ะเรื่องราวเป็นไงพี่คือท้องไม่พร้อมเนี่ยสามท้องเพราะว่าขอภาษาตาดเนาะภาษาศาสตร์เลยภาษาตราดตราดค่ะท้องหนึ่งยาคุมฉุกเฉินกินแล้วก็ยังท้องเพราะไม่มีข้อมูลในการกินท้องสองหลังข้างนอกปลอดภัยจริงหรือค่ะเขาปลอดภัยแต่เราไม่ปลอดภัยเราท้องพร้อมกับคำถามว่าท้องกับใครมาอันนี้คือความทุกข์ของจิตใจใครถามพระสวามีค่ะค่ะตอนนั้นเป็นพระสวามีเพราะเขาข่มเหงจิตใจทั้งกายทั้งใจท้องที่สามฉีดยาคุมค่ะท้องไม่รอดตอนนี้แหละทุกข์หนักต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวเพื่อที่จะยุติการตั้งครรภ์ต้องไปรับจ้างเขาหาเงินเพื่อที่จะมายุติการตั้งครรภ์ค่ะมีทางเลือกมีทางออกแต่ไม่มีทางเลือกเลือกไม่ได้ว่าจะไปตรงไหนที่มีที่ปลอดภัยสำหรับเราทางออกคือเราสามารถไปทำงานได้ไปหาเงินมาเพื่อที่จะยุติการตั้งครรภ์อันนี้คื
ความทุกข์มาจากภัยธรรมชาติที่รัฐบาลพยายามบอกฝนดินฟ้าทำได้แต่ความทุกข์ของผู้หญิงไม่มีกฎหมายมารองรับให้ผู้หญิงเลยค่ะค่ะตอนนั้นที่เราตัดมันมีสองคำที่ขึ้นมาก็คือทางเลือกกับทางออกเนาะมันเหมือนเรารู้ว่าเราอยากจะเลือกทำแท้งแต่ทางออกเนี่ยมันไม่มีขออนุญาตเนาะทางออกมีคือความคิดของเราหาทางออกแต่เราไม่มีทางเลือกว่าจะคลินิกไหนตรงไหนที่จะปลอดภัยสำหรับเราเราคาดหวังแค่ว่าขอให้เราได้ยุติการตั้งครรภ์แต่เราไม่รู้ว่าตัวเราจะปลอดภัยหรือรอดชีวิตกลับไปหรือไม่แล้วอะไรทำให้พี่รู้ว่าพี่จนเข้าถึงเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ไปทำแท้งได้เนี่ยความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดยกเล็กสามประเด็นค่ะอย่างคุณหมอแหมคุณหมอไปนะคุณหมอเมื่อกี้เมื่อ20ปีที่แล้วเขาคงเป็นคนหล่อมากเคยไปตรวจภายในตอนนั้นเป็นเด็กที่ซื่อใสตรวจภายในแล้วก็กลับมาสามีถามว่าเป็นไงมั่งบอกว่าก็เห็นเขาเอานิ้วใสกลับไปแล้วเขาก็ให้ลุกขึ้นไม่เป็นไรแล้วเขาก็ถามว่าหมอหล่อไหมสายตาเราเห็นนี่เราเห็นหมอหล่อแล้วก็ตอบว่าหมอหล่อเท่านั้นแหละเป็นไงคะเปี้ยงเปี้ยงมาที่หน้าเราโดยความซื่อเลยงงแล้วจะถามไม่ทันถามเขาก็ชากแล้วก็ข่มขืนเราอันนี้คือความทุกข์ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์สามเอาย่อยๆเพราะว่ามันจะเยอะจ้ะสามเราทะเลาะกันแม่ผัวพยายามจับเราให้ลูกชายเขาถีบบังเอิญเราตอนนั้นแข็งแรงดินหลุดอันนี้คือความทุกข์ในครอบครัวที่เขาข่มเหงเราสามความทุกข์คือต้องเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวและระหว่างที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยเรามีพ่อมีเอ๊ะไม่มีพ่อเรามีแม่มีแม่ผัวมีผัวแต่ไม่มีใครช่วยเราต้องกลายเป็นขโมยที่ต้องหาเลี้ยงตัวเองที่เขาบอกว่าแม่ใจยักษ์ใจมารน่ะมันไม่มีกินเพราะว่าเขาบอกว่าโบราณบอกว่ากัดก่อนเกลือกินไม่จริงเกลือยังไม่มีจะซื้อกินเลยแล้วจะเลี้ยงลูกได้ยังไง อันนี้คือความทุกข์อันใหญ่หลวงของผู้หญิงที่ต้องนั่งเลี้ยงลูกแล้วไม่มีกินทำให้เกิดการต้องยุติการตั้งครรภ์คือถึงคำพูดของพี่หลังนะคะจะเป็นคำพูดที่เหมือนผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะนะคะแต่จิตนั่งใกล้ๆพี่หลังเนี่ยจิตเห็นแววตาอันนึงซึ่งทำให้จิตรู้สึกขนลุกมากมันเป็นแววตาของคนซึ่งสู้ชีวิตแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแรงสะเทือนต่างๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วเนาะมันเป็นความทุกข์ที่ผ่านไปแล้วความทุกข์ที่ไม่เคยมีเป้าหมายมีแต่ความคาดหวังของคนอื่นความทุกข์ที่ไม่เคยมีเป้าหมายและมีความคาดหวังของคนอื่นพลังที่จิตได้รับจากพี่หลังตอนนี้มันคือพลังของความมุ่งมั่นแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นพี่หลังคะขอให้ช่วยฝากไว้หน่อยค่ะว่าถ้าสังคมจะเปลี่ยนแปลงความทุกข์อันนี้ของผู้หญิงเนี่ยสังคมควรทำอะไรบ้างค่ะวันนี้ก็มีเป้าหมายในการมาเนาะเพื่อร่วมกับกลุ่มทำทางเพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหมีกฎหมายมารองรับความทุกข์ของผู้หญิง เพราะความทุกข์มันท่วมใจจนล้นออกตามองไม่เห็นทางออกอยากจะบอกกับระบบบริการว่าช่วยยกเลิกการลงโทษผู้หญิงช่วยหยุดข้อบังคับที่สำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้หญิงคนนั้นหลุดพ้นความทุกข์แล้วก็มีที่ยืนหยุดในการตีตาเพราะผู้หญิงทุกคนเกิดมาไม่ได้อยากทำแท้งทำไมจำเป็นค่ะเราคิดว่าเป็นเสียงที่พวกเราจะต้องตบมือได้ค่ะต้องรับฟังนะคะเราอาจจะเป็นนักขับเคลื่อนที่ทำงานผ่านความเชื่อแล้วเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านความเชื่อนะคะแต่พี่หลัง
ป็นนักขับเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยชีวิตของแกด้วยความทุกข์ของแกนะคะจิตรับรู้ถึงพลังมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวเราลองขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลองมาฟังนะคะว่าการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมเนี่ยขับเคลื่อนผ่านความเชื่ออะไรและสิ่งซึ่งกลุ่มของภาคประชาสังคมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้พันธสัญญาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้คืออะไรค่ะเรียนเชิญอาจารย์วราพรค่ะขอถอนหายใจก่อนฟังคุณหลังแล้วแบบว่ามันอึ้งนะคือสัมผัสถึงพลังแต่ว่าก็อึ้งไปด้วยกับเรื่องราวในอดีตแล้วก็ได้รับพลังจากปัจจุบันนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะก็จริงมานั่งตรงนี้เนี่ยพูดได้ในสองฐานะก็คือในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยทำแท้งมานะคะก็เป็นประสบการณ์ที่เคยมีมาด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เขามอบหมายมาให้มาพูดเนี่ยคือให้มาพูดในฐานะขององค์กรภาคประชาสังคมนะคะก็จะพูดในฐานะนั้นนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามีองค์กรเพื่อนๆเนี่ยที่ทำงานตรงกับประเด็นเรื่องการทำแท้งนะคะการสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งเนี่ยหลายๆองค์กรซึ่งก็อยู่ในองค์กรที่ร่วมจัดงานครั้งนี้ด้วยแล้วก็หลายๆคนก็ได้ขึ้นมาแสดงตัวบนเวทีนี้นะคะแต่ก็คงมีอีกหลายๆคนนะที่ทำงานตรงประเด็นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาแสดงตัวบนเวทีนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะว่าอาจจะเป็นเสียงนะคะที่ทำงานในประเด็นเรื่องผู้หญิงแล้วก็ขึ้นมาพูดแต่ก็คงมีอีกหลายๆเสียงนะคะในส่วนของตัวเองในทำงานแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะคะก็เราทำงานในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยเรามองเห็นประเด็นนั้นนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการปิดกั้นโอกาสการทำแท้งการสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นความรุนแรงในอีกแบบหนึ่งนะคะคือตัวความรุนแรงอย่างที่คุณหลังเล่ามาเนี่ยจริงก็เป็นประสบการณ์ที่ผู้หญิงจำนวนมากก็เผชิญนะเป็นความรุนแรงทางตรงแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราท้องขึ้นมาเราต้องการเข้าถึงการทำแท้งที่มันปลอดภัยอ่ะเราไม่อยากจะไปแบบว่าไม่รู้ว่าเดินเข้าไปในสถานที่นี้แล้วเนี่ยไปทำแท้งแล้วฉันจะได้มีชีวิตรอดกลับมาไหมเราไม่อยากอยู่ในชะตากรรมแบบนั้นเนี่ยแต่เราถูกปิดกั้นโอกาสเราคิดว่าการปิดกั้นโอกาสด้วยองค์คาพยพต่างๆของสังคมเนี่ยนะคะมันเป็นความรุนแรงซ้ำที่มันกระทำซ้ำกับผู้หญิงนะคะเป็นความรุนแรงจากสังคมในนามของสังคมในนามของศีลธรรมหรือกฎหมายอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคนที่ทำงานในประเด็นเรื่องความรุนแรงเนี่ยเราเห็นในเรื่องนี้นะคะว่ามันเป็นความรุนแรงซ้ำซ้อนแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือพอเราทำงานเนี่ยส่วนใหญ่งานที่ทำเนี่ยจะทำกับผู้ให้บริการกับผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงนะคะ เราพบว่าชีวิตคือหลายๆคนนะคะจะเจอเรื่องราวคล้ายคุณหลังแล้วก็จริงๆมีผู้หญิงอีกจำนวนมากนะคะก็กะว่าการมันมีหลายกรณีที่การตั้งครรภ์เนี่ยเป็นผลมาจากความรุนแรงนะคะเช่นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าบางทีเป็นเรื่องแบบเนียนๆอ่ะถูกกดดันนะถูกแฟนกดดันให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่เราอาจจะไม่ได้ป้องกันไม่ได้พร้อมที่จะป้องกันไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะป้องกันในตอนนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ไหมมันดังไหมค่ะก็อันนี้มันก็เราเห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างเรื่องการท้องขึ้นมาโดยไม่พร้อมนะคะแล้วความจำเป็นในการทำแท้งกับเรื่องความรุนแรงนะคะเปลี่ยนใช่ไหมไม่พูดแล้วมันเสียงหายขอบคุณค่ะอันนั้นคือในแง่ของประเด็นเรื่องความรุนแรงที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องท้องไม่พร้อมเรื่องทำแท้งใช่ไหมคะว่าเป็นการท้องที่มันเกิดจากเป็นผลจากความรุนแรงแล้วขณะเดียวกันเนี่ยโดยสถิติเองนะคะนะคะของอย่างขององค์การอนามัยโลกที่เก็บเรื่องความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในชีวิตคู่เนี่ยแล้วก็พบว่าการตั้งครรภ์ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกใช้ความรุนแรงนะคะทั้งความรุนแรงทางกายแล้วก็ความรุนแรงทางจิตใจเนี่ยการที่ผู้หญิงคนนั้นตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะหยุดยั้งความรุนแรงนะคะเพราะว่าปรากฏว่าผู้หญ
ญิงที่ถูกใช้ความแรงแล้วตั้งครรภ์นะคะมีแนวโน้มที่จะถูกใช้ความรุนแรงต่อเนื่องในขณะตั้งครรภ์แล้วหลายๆกรณีเนี่ยความรุนแรงจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อตั้งครรภ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเกี่ยวพันระหว่างปัญหาเรื่องการตั้งท้องไม่พร้อมนะคะความจำเป็นในการทำแท้งและการเรื่องประเด็นเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันจะเกิดซ้อนๆกันอยู่มันจะนัวเนียโผพันกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นจากการทำงานนะเพราะนั้นเนี่ยในงานที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราก็พยายามที่เราทำงานอบรมให้กับนักวิชาชีพที่ให้บริการกับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงค่อนข้างจะเยอะนะคะอันนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันขาดไปไม่ได้ก็คือทำให้เห็นว่าประเด็นเรื่องการทำแท้งเนี่ยสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยเนี่ยมันเป็นชุดของบริการที่มันควรจะมีอยู่ด้วยในการให้บริการกับผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงนะคะโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อประสบปัญหาความรุนแรงไม่ว่าความรุนแรงนั้นจะเป็นสาเหตุให้เกิดการตั้งท้องนะคะก็คือเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกบังคับกดดันให้มีเพศสัมพันธ์หรือนะคะเป็นความรุนแรงที่ต่อเนื่องแม้ว่าเมื่อตั้งครรภ์แล้วอะไรเงี้ยคือเรามองว่านี่คือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่ในสภาวะยากลำบากนะคะตั้งครรภ์อยู่ในสภาวะที่มีวิกฤตในชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือในจากแง่มุมของประเด็นเรื่องความรุนแรงเนี่ยจะต้องมีข้อมูลมีทางเลือกสำหรับเรื่องการตั้งครรภ์สำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในสภาวะที่ยากลำบากเหล่านี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ทำอยู่นะคะแล้วก็มีงานที่สนับสนุนในแง่ของชุมชนนะคะที่จะสร้างเครือข่ายกลไกชุมชนที่จะป้องกันเรื่องการท้องในวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีงานอยู่ลักษณะนั้นอยู่นะคะที่เคยทำมาค่ะทีนี้ต้องพูดอะไรต่อพันธสัญญาหรือยังคะไม่แน่ใจไม่พร้อมแล้วไม่มีทางเลือกโดยตัวของมันเองมันก็คือความรุนแรงใช่ไหมคะอันจากการทำงานในฐานะที่ทำงานบนความเชื่อเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยจากประสบการณ์ของแผนสุขภาพผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศเนี่ยค่ะเรามีการทำงานในหลายระดับอาจารย์คิดว่าพันธสัญญาในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยอะไรคือทางออกสำคัญที่สังคมควรจะเป็นแล้วก็ควรจะมีและตัวแผนผู้หญิงเองในฐานะภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยความเชื่อด้วยความรุนแรงบนฐานเพศแบบนี้อยากจะลงมือทำเนี่ยคืออะไรคะอันนึงที่เห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญคือว่าเรื่องปัญหาเรื่องการทำแท้งเนี่ยค่ะเหมือนว่าจุดตายของมันเนี่ยที่มันยังไม่ทะลุทะลวงไปสู่โอกาสสิทธิและโอกาสการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยสักทีเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากการความคิดเห็นความคิดความเชื่อที่มันแตกต่างกันของคนในสังคมของหน่วยงานองค์กรสถาบันที่มันแตกต่างกันในสังคมใช่ไหมคะซึ่ง เรามองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการทำงานอันหนึ่งที่มันน่าจะช่วยนะคะให้ผลักให้ประเด็นเรื่องสิทธิโอกาสการเข้าถึงการทำงานที่ปลอดภัยเนี่ยมันก้าวไปได้มันก้าวผ่านอุปสรรคกำแพงที่ขวางกั้นไปได้เนี่ยมันน่าจะเป็นงานในเรื่องของการสื่อสารนะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างเวทีอย่างวันเนี้ยนะคะมันเป็นเวทีที่เราทำมา6ปีแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นตัวเองมองว่าเป็นเวทีที่พยายามจะสื่อสารประเด็นเรื่องการทำแท้งเนี่ยออกไปสู่สังคมวงกว้างไม่ใช่แค่นั่งกันในประชุมกันในโต๊ะสัมมนาเฉพาะแวดวงคนที่ทำงานเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นการสร้างพื้นที่ให้เกิดเรื่องให้ประเด็นเรื่องการทำแท้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดได้ออกสื่อได้อะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าการมีพื้นที่แบบนี้นะคะของการสื่อสารแล้วจะดียิ่งขึ้นถ้ามันมีคนที่คิดเห็นแตกต่างเนี่ยได้มีโอกาสมาพูดกันแล้วเราเชื่อว่าในการสื่อสารนะคะองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือความทุกข์ของผู้หญิงที่มีเหตุจำเป็นต้องทำแท้งนะคะถ้าเราได้เอาเรื่องราวแบบนี้ออกมาสื่อสารนะคะแน่นอนแหละว่าโอเคเรากำลังพูดด้วยว่าเวลาทำแท้งแล้วจริงๆเราไม่ต้องแบกความทุกข์ไว้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะพี่หลังแต่ว่าณจุดตั้งต้นที่จำเป็นจะต้องไปทำแท้งเนี่ยแน่นอนมันมีองค์ประกอบของความทุกข์อยู่นะคะถ้าเราเอาเรื่องราวแบบนี้ออกมานะสื่อสารกันนะคะถ้าเราเอาเรื่องราวของความทุกข์ของเด็กถ้าเขาถูกปล่อยให้เกิดมาโดยสภาวะที่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยไม่ได้พร้อมแล้วที่สำคัญคือสังคมก็ไม่ได้อุ้มชูเขาไม่ได้มีระบบสวัสดิการที่จะช่วยดูแลเด็กที่เกิดมาในสภาวะที่พ่อแม่หรือว่าโดยเฉพาะแม่เนี่ยซึ่งต้องรับภาระเนี่ยไม่พร้อมเป็นภาระของสังคมเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเรื่องงานการสื่อสารเนี่ยค่ะ
ถ้ามันมีการสื่อสารแบบเนี้ยมันจะช่วยเปิดหัวใจคนแล้วก็ถ้าหัวใจคนเนี่ยที่คิดต่างกันเชื่อต่างกันเนี่ยเปิดเนี่ยเราก็หวังว่าการปิดกั้นเรื่องของโอกาสในการทำแท้งเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยเนี่ยมันจะลดน้อยลงค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ได้พูดเรื่องสำคัญก็คือการเปิดใจด้วยประสบการณ์ของมันต้องการการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งภาคประชาสังคมที่ทำงานในเรื่องสิทธิผู้หญิงต้องการทำแล้วก็สื่อสารมาโดยตลอดนะคะก็คิดว่าพันธมิตรสำคัญก็คือหัวใจของพวกเราทุกคนนะคะที่จะเปิดกว้างแล้วก็รับรู้ความทุกข์แล้วก็ร่วมกันหาทางออกจากความทุกข์นี้ร่วมกันนะคะทุกเรื่องนี้เป็นทุกร่วมนะคะไม่ใช่ทุกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นทุกร่วมของสังคมนะคะเดี๋ยวเราลองขยับนะคะมาฟังคุณพี่เอมออนคงศรีนะคะพี่ติดขออนุญาตเรียกพี่ส้มตามความคุ้นเคยนะคะพี่ส้มเนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงในการฟังความทุกข์ของผู้หญิงมา นับไปถ้วนนะคะทุกวันนี้เนี่ยจิตคิดว่า1663เป็นกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วนะคะเมื่อเวลาเราเจอปัญหาเรื่องความเรื่องท้องไม่พร้อมเรื่อง HIV AIDS นะคะดังนั้นคือคิดไม่ออกจริงคิดว่าจริงๆนะว่าเราจะเจอคนเป็นมีปัญหาเรื่องนี้จริงก็อ่ะไปโทรไป163ก่อนแล้วกันจริงรู้สึกว่ามันเป็นทางลัดมันเป็นช่องทางสำคัญมากที่จะบอกว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนแต่ทั้งหมดเจ้าหน้าที่163เนี่ยสิริรวมทั้งออฟฟิศเนี่ยมีกี่คนคะถ้าเจ้าหน้าที่ก็ในตัว163เองก็10 กว่าคนนะคะแต่ว่าเรากลไกของเราเนี่ยเป็นอาสาสมัครค่ะส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครค่ะเป็นก็เกือบ50กว่าชีวิตค่ะที่หมุนเวียนกันมาโดยระบบการจัดตารางเวรค่ะนะคะอยากฟังค่ะพี่ส้มว่าองค์กรเล็กๆ10กว่าคนเนี่ยเราขับเคลื่อนเรื่องนี้มาอย่างยาวนานเป็นกระถางรองรับทุกข์ของผู้หญิงมาหลากหลายรูปแบบเนี่ยเรามีพันธกิจมีพันธสัญญากับเรื่องนี้ยังไงแล้วทิศทางที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่1663มองเห็นจากหน้างานของตัวเองคืออะไรเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆก็ถูกกล่าวถึงนะคะในหลายๆเวทีโดยเฉพาะเวทีนี้ก็163ก็ถูกกล่าวถึงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยว่าเป็นเรื่องของการทำแท้งที่ปลอดภัยการทำแท้งเพื่อสุขภาพพอพูดถึงเรื่องการทำแท้งเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามจากหลายๆคนว่าเฮ้ยคิดยังไงคิดแบบไหนและหลายๆครั้งที่เรานั่งอยู่ในเวทีนี้เวลาที่มีใครพูดถึงเรื่องของการทำแท้งเราทำมานานนะเราก็เหมือนฟังคุณหลังพูดเมื่อกี้เราก็อึ้งทึ่งเสียวอยู่พอสมควรถามว่าคนที่ทำงานตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ163หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เองหรือว่าอาสาสมัครเองถามว่ารู้สึกกับมันไหมต้องรู้สึกเพราะเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่าโดยภารกิจที่เรามองว่าการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งในเชิงสุขภาพแต่เราสามารถที่จะป้องกันมันได้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บแล้วการตายจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยอันนี้มันเป็นความเชื่อของตัวส้มเองแล้วก็ตัวองค์กรด้วยแต่ทีนี้ถามว่าโดย163ที่เราเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยตั้งรับนะคะเพราะว่าเราให้บริการทางโทรศัพท์ก็อยู่ที่ออฟฟิศนะคะเราเปิด Facebook Fanpage อะไรก็นั่งอยู่กับคอมนะคะเราก็เปิดเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะก็เป็นคนการโทรเข้ามานะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่ทำงานเนี่ยเราก็ยึดหลักในเรื่องของการให้การปรึกษาทางเลือกที่ต้องพูดคำนี้เพราะว่าหลายๆคนก็พูดไปแล้วเมื่อเช้าว่าเอ๊ะมันเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงที่จะเลือกว่าฉันจะให้เขาอยู่ในตรงนี้ของฉันหรือว่าฉันจะให้เขาออกไปโดยเงื่อนไขของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยจากประสบการณ์ที่เรารับโทรศัพท์มาในปีหนึ่งนะคะเราต้องฟังเสียงของถ้ารวมทั้งเอทั้งท้องไม่พร้อมด้วยก็ 50,000 กว่ารายใน1ปีที่เราต้องฟังแต่ฟังไม่ใช่ส้มฟังคนเดียวนะมีอาสาสมัครหลายคนช่วยกันฟัง
แต่คนที่โทรมาด้วยเรื่องของท้องไม่พร้อมก็ไม่น้อยก็เป็นหลักหมื่นเช่นเดียวกันนะคะถามว่าเออเราฟังไปเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอะไรไหมก็รู้สึกแต่ว่าเมื่อเขาเลือกแล้วเลือกที่จะโทรมาหาเรานะคะแล้วก็เลือกที่จะตัดสินว่าเขาจะทำยังไงกับชีวิตของเขาเขาเลือกแล้วคนที่อยู่ณขณะนี้ที่กำลังสนทนาอยู่กับเราเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความหลากหลายหลากหลายที่พี่ส้มพูดเนี่ยก็คือว่าหลากหลายตั้งแต่เรื่องของอาชีพอายุนะคะสิ่งแวดล้อมการถูกเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นเนี่ย163เราก็ยึดหลักในเรื่องของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่คนที่โทรมาเขามีเพราะหลายครั้งที่เราพูดถึงเรื่องของการท้องไม่พร้อมการทำแท้งเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยที่เราจะแว็บติ้งแว็บขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้เขาน่าจะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องของการลดคุณค่าตีตราลดคุณค่าตีตราเนี่ยมันมาจากสองส่วนค่ะนะคะบางทีผู้รับบริการหรือว่าผู้หญิงเองเนี่ยก็ตีตราตัวเองว่าฉันทำไมฉันต้องไปมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยฉันทำให้พ่อแม่เสียใจนะคะอ้าวแหล่งบริการเองคนทั่วไปเองก็ไปตีตราซ้ำเติมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับระบบสุขภาพค่ะมันก็เกิดว่าเฮ้ยในเมื่อเราเป็นแบบนี้เราจะเดินไปหาหมอคนไหนนะที่จะยุติการตั้งครรภ์ให้เราบางครั้งเนี่ยผู้หญิงก็เกิดความอ่อนแอในบริการสุขภาพในเชิงสุขภาพเนาะก็เลยเลือกนะคะเลือกที่จะเลือกที่จะไปทางที่ไม่ต้องเจอผู้คนมากมายไม่ต้องตอบคำถามใดๆเลือกที่จะไปเลือกซื้อยาเองบ้างใช้วิธีการอื่นๆที่มันเขาเรียกว่าไม่ถูกต้องตามหลักทางการแพทย์เกิดการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งที่เกิดจากเราต้องยึดหลักในเรื่องของการเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เวลาที่เราให้การปรึกษาค่ะค่ะเรื่องที่สองที่พี่ส้มคิดว่าเราต้องมีก็คือในเรื่อง empowerment นะคะเวลาที่เรารับโทรศัพท์คนที่โทรไปเนี่ยมาแบบจิตตกเยอะแยะมากมายเหมือนที่เราฟังเรื่องราวของคุณรังเมื่อกี้เราหันไปมองหน้าเขาแล้วแบบเราก็ภาพต่างๆที่เรารับโทรศัพท์มามันก็ปึ้ง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 เข้ามาในตัวเรานะคะเราคิดว่าโอ้โหขณะนั้นถ้าคุณรังอยู่กับเราเนาะเราคงจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็ดูว่าศักยภาพที่เขามีเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเราจะช่วยอะไรได้บ้างที่เขาจะต้องปลอดภัยนะคะเขาจะต้องปลอดภัยให้ได้นะคะเรื่องที่สามที่163ยึดหลักก็คือในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของการที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง อันนี้เราพูดกันหลายๆเวทีมากนะคะแต่พี่ส้มคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถูกใจเขาแต่ไม่ถูกใจเราบางครั้งเราฟังนะคะโอ้โหเพิ่งอายุ12เองทำไมทองแล้วล่ะโอ้16เพิ่งอายุ16เองฟังไปฟังมาแต่หนูอยากมีลูกนึกออกไหมคะค่ะถูกใจเขาแต่ไม่ถูกใจเราเราห่วงเขาสารพัดแต่เขาบอกว่ามีแม่คอยดูแลพ่อคอยดูแลแม่เฒ่าคอยดูแลแม่แก่คอยดูแลอ่ะเราก็ลุ้นที่จะให้เขาท้องต่อในขณะเดียวกันพอเราฟังอุ้ยคนนี้เนี่ยหน้าที่การงานก็ดูมั่นคงนะแต่เราไม่ได้มองมิติอย่างอื่นเลยเรารู้แค่ว่าหน้าที่การงานมั่นคงเราก็แบบว่าอยากจะให้ของทองต่อแต่ว่าเราไม่ได้รู้เลยว่าโหขณะที่เขาอยู่กับครอบครัวเขาเนี่ยเขาถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเ
เราไม่ได้ฟังตรงนั้นเราหูดับณขนาดนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ยึดที่ตัวเขาเราก็จะฟอยเข้าไปอย่างนี้สุดท้ายคนนี้เนื่องจากว่ามีกระตังเนี่ยเราก็รู้เรื่องการสั่งยาการอะไรเนี่ยสุดท้ายไปสั่งยาทางเน็ตแล้วก็เกิดการบาดเจ็บโทรมาที่163เนี่ยปรากฏว่าเราก็คุยหลายครั้งแล้วอันนี้แต่ว่ามันก็สะเทือนใจนะว่าโทรมาตอนที่เกิดการบาดเจ็บก็คือว่ามันมีเลือดออกเยอะแล้วมันปวดท้องมากแล้วเหมือนมันแน่นหน้าอกอะเวลาที่แบบใช้ยาไปเนี่ยนะคะมันแน่นหน้าอกแล้วมันปวดท้องนาทีนั้นเนี่ยถามว่า163จะทำยังไงนะคะพอถึงนาทีนั้นที่เราแบบไม่ได้ยึดเขาตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าพอเกิดวินาทีนั้นเนี่ยต้องบอกว่า163เราก็ยืนเคียงข้างเขาก็คือเตรียมตัวเขาว่าเขาจะมีใครอยู่ข้างๆไหมโรงพยาบาลหนูอยู่ไกลไหมคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราโชคดีที่มีอาจารย์หมอหลายๆท่านไม่ว่าอาจารย์ธนพันธ์ก็รบกวนกันบ่อยหมอหวายก็รบกวนกันบ่อยหมอหลายๆท่านที่อยู่ใน RSA เนี่ยสามารถยกหูปรึกษาอะไรได้เลยแล้วหลายๆท่านก็บอกว่าเอาเบอร์ผมเนี่ยให้คนไข้คนนั้นหรือว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยสะดวกให้ผมโทรหาไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดความปลอดภัยแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้โทรมาหาเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เหมือนกับในข่าวนะคะอันนี้ส้มคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราคิดว่า163เองเนี่ยเราก็ยินดีที่จะเดินเคียงข้างไม่ว่าเขาจะเป็นใครมีอาชีพอะไรค่ะแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือปลอดภัยทั้งกายและใจสุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่163ทำก็คือว่าส่งเสริมให้เขาเข้าถึงระบบบริการและสิทธิประโยชน์ในการรักษานะคะในการรักษาอย่างเป็นธรรมด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจากที่เราทำงานเราพยายามเก็บข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยทำไมมาที่อายุครรภ์โตแล้วค่ะแล้วก็แบบหาที่ยุติก็ยากหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือมัวแต่หาตังค์ค่ะวันนี้เนี่ยไม่ได้อวยสปสช.นะคะแต่ว่าต้องขอบคุณจริงๆที่เรามีระบบอีเคลม 3,000 บาทนะคะพอเรามีระบบนี้ปั๊บเนี่ยคนไข้โทรมาผู้รับบริการโทรมาเนี่ยเราสามารถที่จะอ๋อโอเคหนูอายุครรภ์เท่านี้อ๋อเงื่อนไขชีวิตหนูอ๋อโดนทำร้ายมาโน่นนี่นั่นภายใต้พรบ 3.5 นะคะเราก็สามารถที่จะไปโรงพยาบาลนี้ขอให้มีค่าเดินทางโอเคโอเคอันนี้พี่ส้มคิดว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่เราเองเราก็ยังยืนยันว่าเราเป็นด่านแรกในการช่วยเหลือให้ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเราติดฟังพี่ส้ม163เนี่ยมันทำให้เห็นว่าพี่ส้มคือเครื่องมือสำคัญที่163ใช้ก็คือการฟังเนาะแล้วก็2ทำงานด้วยการเชื่อเรื่องการยึดหลักความต้องการของผู้หญิงเนี่ยเป็นศูนย์กลางเคารพความเป็นมนุษย์ของเขาแล้วก็เน้นเรื่องของการที่จะ empower เขาแต่ทางออกของชีวิตมันคือบริการที่มีนอก163แล้วก็ทำให้เกิดการประสานส่งต่อท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาที่รอไม่ได้เพราะมีกรอบเวลามากำกับนะคะผู้หญิงทุกคนจะมัวไปกรีดยางไปทำงานรับจ้างเพื่อให้ได้เงินเหมือนพี่หลังแล้วก็ค่อยไปยุติการตั้งครรภ์เนี่ยมันยากมากที่จะเป็นแบบนั้นดังนั้นบริการที่มันเป็นบริการสุขภาพที่สำคัญจำเป็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะทำให้ทางออกเนี่ยมันเป็นจริงได้นะคะ1663องค์กรมันมีองค์กรแบบนี้เนี่ยที่รวมตัวกันทำเนี่ยอย่างเยอะมีอีกมากแล้วก็คำว่ามากก็คือมันต้องผนึกกำลังเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดบริการเนี่ยนะคะงั้นจะขอขยับไปที่เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อมนะคะขอเชิญพี่ทัศนัยขันตยาพรในฐานะตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อมเชิญค่ะขอบคุณค่ะก็เรียกพี่ติ๊กนะคะนะส่วนใหญ่ก็จะเรียกพี่ติ๊กกันก็จะรู้จักกันนะคะค่ะก็จะขออนุญาตเล่าแบบนี้นะคะก็คือเล่าแบบนิทานนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วจะขอแนะนำเครือข่ายนะคะ12ปีที่แล้ว มีกลุ่มคนที่ทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มหนึ่งเนี่ย
ซึ่งตอนนั้นเรื่องท้องไม่พร้อมเนี่ยยังไม่มีใครพูดถึงเลยนะคะกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยตอนประชุมครั้งแรกสุดเลยนะคะมีแค่30คนนะคะประชุมกันในเดือนมีนานะคะแล้วก็เราคิดกันว่าเราคงจะต้องผลักดันเรื่องนี้ให้มันเป็นจริงแล้วแหละว่าผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเนี่ยเขามีความทุกข์ทรมานกับเรื่องอะไรบางอย่างแล้วไม่มีใครเห็นนะคะมองว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยพอท้องก็ต้องกลายเป็นแม่เท่านั้นไม่มีใครคิดถึงสิทธิ์ของเขาในการตัดสินใจเลยดังนั้นชื่อของเครือข่ายจึงออกมาเป็นเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อมชื่อเล่นก็คือเครือข่ายท้องไม่พร้อมนะคะเรามีหลังจากที่เราคุยกันครั้งแรกเนี่ยเราก็เริ่มต้นสร้างเครือข่ายกันมาเรื่อยๆนะคะ12ปีของการเดินทางเนี่ยเรามีองค์กรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายทั้งภาครัฐที่อยู่ในส่วนของผู้กำหนดนโยบายนะคะแล้วก็ผู้ที่ดำเนินการตามโรงพยาบาลต่างๆหรือตามบ้านพักเด็กและครอบครัวต่างๆเรามีภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเรามีภาคองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเราก็มีภาคส่วนของวิชาการด้วยที่มามีส่วนร่วมวันนี้เห็นหลวงพี่มานั่งด้วยเราก็ยังรู้สึกว่า เรายังขาดภาคศาสนานะคะถ้ายังไงก็ขอเชิญเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายท้องไม่พร้อมด้วยก็ได้นะคะดีไหมคะตบมือนิดนึงค่ะค่ะเราคิดว่าเรื่องท้องไม่พร้อมเป็นเรื่องของทุกคนนะคะท้องไม่พร้อมเครือข่ายท้องไม่พร้อมเนี่ยเมื่อดำเนินการมาสักระยะหนึ่งเราก็พบว่าเราไม่ได้พุ่งเป้าลงที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งของการท้องไม่พร้อมเราพุ่งเป้าที่สิทธิ์ของผู้หญิงเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิทธินั้นจะเป็นเรื่องของการเลือกยุติการตั้งครรภ์หรือสิทธินั้นจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ต่อเราขอให้ทั้งสองทางเนี่ยเป็นไปอย่างตรงความต้องการของผู้หญิงมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยกำหนดขึ้นมาว่าเราจะปิดพวกเราต้องทานอะไรไหมคะยิ้มอย่างเดียวยิ้มสวยๆค่ะขออนุญาตถอยหลังอีก1ก้าวได้ไหมแทนจากสปสช.ค่ะแล้วก็คุณชาติวุฒิกังวลนะคะเป็นสำนักสสส.ที่มาเป็นตัวแทนในวันนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะนายแพทย์บุญญาฤทธิ์นะคะสุขรัตน์กรมอนามัยสาธารณสุขค่ะแล้วก็รวมถึงคุณจิติมาด้วยนะคะตัวแทนเครือข่ายที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะขออนุญาตชูมือนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะชูมือชูมือขวานะคะทุกท่านเดินท่าของการทรงพลังนะคะรวมถึงทุกๆก้าวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงปีหน้าปีถัดไปทุกคอมมิตเมนต์ในวันนี้จะเป็นจริงได้ค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะโอ้โหมาในถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วค่ะคุณเฟิร์นค่ะช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงที่น่าสนใจมากๆเช่นกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยวิทยากรของเราก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะขอเวลาจัดพื้นที่เล็กน้อยนะคะทุกอย่างของเราใช้ทุกเวทีอย่างคุ้มค่านะคะปีละแค่หนึ่งหนค่ะอ๋อถึงที่ถึงห้องที่เดียวกันใช่ไหมคะค่ะโอเคช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นเสวนาค่ะมายาคติและการเมืองเรื่องทำแท้งในภาพยนตร์ค่ะถ้าว่ายังจำได้ปี2513นะคะเราได้พูดถึงเรื่องภาพยนตร์นะคะในตรงนั้นยังคงเป็นห้องประชุมเล็กๆด้านล่างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจริงๆแล้วสื่อภาพยนตร์จะเป็นสื่อที่มีอิทธิพลนะคะในการนำเสนอเรื่องภาพทำแท้งไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศนะคะแล้วก็สื่อที่มีอิทธิพลอย่างนี้ค่ะมันจะตอบย้ำอคติจีตาผู้หญิงนะคะรวมไปถึงจริงๆแล้วมันก็เป็นการต่อสู้ทางด้านการเมืองด้วยนะคะในขณะที่จากต่างประเทศก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวอย่างนี้เหมือนกันนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะขออนุญาตเชิญผู้ดำเนินรายการเลยดีกว่าไหมคะใช่ค่ะให้ผู้ดำเนินรายการแนะนำวิทยากรแต่ละท่านเนาะว่าเป็นใครบ้างแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เราจะอยู่ที่นี่ถึงประมาณเวลา6โมงครึ่งค่ะ6โมงครึ่งนะคะขออนุญาตเช็คผู้ดำเนินรายการนิดนึงนะคะพี่อ๋อโอเคอ๋อเขา
ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะคะในการเชิญพิธีการสปีกเกอร์ของเราขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะขอเชิญคุณทรายเจริญปุระค่ะนักแสดงนักเขียนผู้กำกับภาพยนตร์รับจัดหนักตอนทำแพ้งนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วก็มาอยู่กันที่นี่เพื่อคุยเรื่องนี้นะคะและวันนี้เราก็ยังอยู่กันต่อนะคะท่านที่2ค่ะจะคือคุณสันทุกไทยสาเพิ่มทรัพย์นะคะเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ค่ะในเรื่องการสร้างความหมายของผู้หญิงทำแท้งผ่านภาพตัวแทนในภาพยนตร์ไทยค่ะค่ะท่านที่3นะคะคุณก้องนะคะฤทธิ์ดีนักวิจารณ์คอลัมนิสต์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและท่านถัดไปนะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดียาอาชวนิตกุลนะคะเป็นเครือข่ายสนับสนุนทางเรื่องของผู้หญิงที่พร้อมที่ท้องไม่พร้อมนะคะค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินการของเรากลับมาแล้วนะคะคือดร.วราพรแช่มสนิทค่ะผู้จัดการแผนสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศค่ะค่ะยัดเข้าไปทีได้เลยค่ะทีวีมันคือดังแล้วใช่ไหมคะใช้อันนี้ดีกว่าค่ะมันเสถียรกว่าค่ะก็แบบวิ่งมากลับมาแบบกระหึกกระหอบนิดนึงนะก็ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะที่มาร่วมเวทีกับเราในวันนี้นะคะอันนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการของวันนี้แล้วนะคะก็ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็มีเวทีตั้งแต่เป็นเสียงของยังเฟมินิสต์ใช่ไหมคะที่พูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องการทำแท้งเรามีเวทีของการอ่านบทกวีนะคะเรามีเวทีของการที่สาธิตการใช้เครื่องมือการทำแท้งแบบต่างๆที่ปลอดภัยนะคะการมีการพูดถึงคุณหมอมาพูดถึงประสบการณ์การทำงานนะคะในฐานะผู้ให้บริการทำแท้งแล้วก็เรื่องของเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นหน่วยงานต่างๆมาให้คอมมิตเมนต์นะคะก็ในส่วนช่วงสุดท้ายของวันเนี่ยค่ะเราก็จะวกกลับมาที่เรื่องที่เหมือนจะมีมิติของความบันเทิงนิดหน่อยนะคะก็คือเรื่องของภาพยนตร์นะคะหลายปีที่ผ่านมาเราจัดงานโปรไวส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะคะแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการฉายภาพยนตร์นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวกับเรื่องประเด็นการทำแท้งนะคะแต่ปีนี้ไม่แน่ใจต้องถามคณะผู้จัดว่าอาจจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะว่าเป็นไม่มีภาพยนตร์ฉายแต่จะมีเรื่องของการเสวนานะคะเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเรื่องของมายาคติแล้วก็การเมืองเรื่องของการทำแท้งในภาพยนตร์นะคะก็จะอยากจะเริ่มอย่างนี้ได้ไหมคะว่าอยากจะขออนุญาตพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้าเวทีได้มีโอกาสคุยกับคุณแนนนะคะคุณสารฤทัยเนี่ยซึ่งเป็นนักศึกษาที่จบแล้วนะจบแล้วก็ทำวิจัยนะคะทำวิทยานิพนธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับศึกษาเรื่องการสร้างภาพผู้หญิงที่ทำแท้งในหนังไทยนะคะแล้วก็ก็เลยคิดว่าอยากจะขอให้คุณแนนเนี่ยเริ่มก่อนในการพูดเพราะว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณแนนจะพูดเนี่ยจะได้ปูภาพให้เราเห็นด้วยอย่างน้อยในมิติของหนังไทยก่อนนะคะว่ามันมีภาพเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งในหนังยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญคุณทรายกับคุณก้องนะคะพูดในลำดับต่อไปว่าในประสบการณ์ของการอยู่ในแวดวงเนี่ยค่ะทั้งในฐานะที่เป็นนักแสดงนักเขียนเป็นผู้กำกับด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่วิจารณ์หนังเนี่ยมองภาพของประเด็นเรื่องการทำแท้งในหนังเนี่ยมันเห็นมิติมันเห็นประเด็นอะไรบ้างนะคะค่ะก็งั้นขอเริ่มจากคุณแนนก่อนเลยนะคะค่ะก็ค่ะแนนนะคะก็แนนทำวิทยานิพนธ์อย่างที่อาจารย์วราพรบอกไปก็คือนั้นเลือกวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำแท้งนะคะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2546ถึง2560นั้นก็สำรวจไปเรื่อยๆนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนบ้างที่พูดถึงการทำแท้งนั้นก็เลือกมาวิเคราะห์เนี่ยทั้งหมด6เรื่องค่ะสักครู่นะคะก็ค่ะเป็นภาพยนตร์เมนสตรีมนะคะเป็นภาพยนตร์กระแสหลักเนาะที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอย่างเช่นบุปผาราตรีภาคแรกนะคะกระสือวาเลนไทน์ศพเด็ก2002หลักจัดหนักแล้วก็ฝากไว้ในกายเธอแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องร่างนะคะฟังแค่ชื่อก็ดูออกแล้วนะคะว่ามันน่าจะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแทบทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงมันกดไม่ไปน่าสนใจนะทำไมเรื่องทำแท้งต้องเป็นเรื่องสยองขวัญกันทั้งหมดนะคะใช่ค่ะยกเว้นรักจัดหนัก
ใช่ยังไม่สยองใช่ค่ะค่ะย้อนไปอีกจะเจอเรื่องที่ใส่เล่นแล้วก็สยองโอเคเดี๋ยวจะได้พูดถึงเรื่องเฮียนนะคะจริงๆพูดถึงข้อจำกัดในการทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้คือการเข้าถึงซอสไม่ได้คือภาพยนตร์บางเรื่องมันค่อนข้างที่จะเก่าเกินไปไม่สามารถเข้าถึงได้ก็เลยคัดเลือกเฉพาะภาพยนตร์ที่โอเคสามารถเข้าถึงได้ค่ะนี่นะคะภาพยนตร์โอเคค่ะพูดถึงภาพยนตร์ไทยเนี่ยสิ่งที่น่าได้จากการวิเคราะห์นะคะขอพูดเป็นภาพรวมเลยเนาะก็คือลักษณะของตัวละครที่แนนพบเนี่ยนะคะนั้นเริ่มจากวิเคราะห์เรื่องราวชีวิตของตัวละครก่อนปุ่มหลังเนี่ยนั้นพบว่าภาพยนตร์เนี่ยพยายามที่จะสร้างตัวละครให้ออกมาสักครู่นะคะมีครอบครัวที่มีปัญหานะคะครอบครัวอยู่ในครอบครัวที่มันเป็น dysfunctional พ่อแม่ไม่สามารถทำหน้าที่พ่อแม่ได้ก็เลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยนะคะต้องเลือกเดินทางชีวิตที่ผิดอะไรประมาณนี้ภาพยนตร์พยายามจะบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดสินใจไปทำแท้งเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะคะอุปนิสัยของตัวละครส่วนใหญ่จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่คล้ายๆว่ามีความผิดปกติมีอาการทางจิตซึมเศร้าถ้าคือคนพอจะจำคาแรคเตอร์ของบุพผาจากบุพผาราตรีได้นั่นนะคะก็คือเขาจะเป็นคนที่ไม่เคยยิ้มเลยไม่มีเพื่อนไม่คบใครปิดตัวเองคือเป็นคนที่ดูแล้วมันไม่ปกติขัดแย้งจากจริงๆแล้วนั้นว่าผู้หญิงที่ทำแท้งก็คือผู้หญิงทั่วไปถูกไหมคะแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยก็ยังพยายามที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยให้ออกมาดูลึกลับซับซ้อนให้มันไม่เหมือนกับคนทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะถัดมานะคะก็คือลักษณะของตัวละครลักษณะทางประชากรตัวละครส่วนใหญ่ที่พบในภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีอายุน้อยอายุไม่เกิน30ปี15ถึง30ปีอยู่ราวๆนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในความเป็นจริงมีผู้หญิงที่อายุน้อยตั้งครรภ์ไม่พอแล้วเลือกที่จะทำแท้งไหมก็มีถูกต้องไหมคะแต่ว่าผู้หญิงที่อายุมากแล้วแต่ว่ายังสามารถตั้งครรภ์ได้อยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบภาวะตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วก็เลือกที่จะไปทำแท้งได้เหมือนกันแต่หนังเนี่ยพยายามสร้างสเตอริโอไทป์ให้ผู้หญิงที่ทำแท้งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีอายุน้อยนะคะแล้วก็กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนเนาะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าในสังคมไทยเนี่ยถ้าเกิดจริงๆกฎหมายออกมารองรับเนาะว่าท้องแล้วก็ไปเรียนได้แต่ mindset ทัศนคติของคนในสังคมอะค่ะมันก็ยังไม่เปิดกว้างมากพอที่จะให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเข้าไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนมองเขาว่าเขาเป็นคนแปลกโอเคคนนี้ตั้งครรภ์ไม่พอเป็นผู้หญิงและอะไรแบบนี้นะคะหนังก็พอผู้หญิงที่พอตัวละครเนี่ยตั้งครรภ์ตอนที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็บังคับให้ตัวละครเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะไปทำแท้งเพื่อรักษาอนาคตของตัวเองเนาะค่ะตัวละครทุกตัวเนี่ยไม่ได้ประกอบอาชีพนะคะก็คือไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีรายได้เนาะแล้วก็ทุกตัวโสดสถานภาพโสดจริงๆแล้วผู้หญิงที่ทำแท้งโสดทุกคนหรือเปล่าคะก็ไม่เนาะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วใช่ไหมคะก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยพยายามจะสร้างให้ผู้หญิงทำแท้งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โสดเท่านั้นเพื่อที่จะพูดถึงว่าเป็นผู้หญิงทำแท้งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ประพฤติตัวเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานสังคมอันดีงามคือปกติแล้วจะต้องแต่งงานก่อนแล้วค่อยมีลูกถูกไหมคะภาพยนตร์ก็เพื่อให้การลงโทษมันมีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาก็เลยต้องพยายามสร้างให้ตัวละครเนี่ยดูไม่ได้มันประพฤติตัวตามคันลองตามวิถีทางที่ผู้หญิงควรจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือความรู้สึกของตัวละครนะคะที่ก่อนจะไปทำแท้งทุกตัวเนี่ยก็คือแม้แต่ตัวละครที่มาจากภาพยนตร์เรื่องหลักจัดหนักที่ดูเหมือนจะต่อรองกับอุดมการณ์กระแสหลักว่าห้ามทำแท้งจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าผิดบาปในใจเนาะทุกตัวละครทุกตัวเนี่ยหวาดกลัวเพื่อที่จะภาพยนตร์เนี่ยพยายามสร้างอารมณ์แบบเนี้ยเพื่อให้คนที่ดูเนี่ยรู้สึกกลัวรู้สึกว่าการทำแท้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนควรจะไปทำอะไรแบบนี้นะคะ
อันนี้เป็นภาพยนตร์ช่วยกดเปิดให้ได้ไหมคะอันนี้เป็นคลิปใช่ค่ะเป็นคลิปอันนี้เป็นคลิปหลังจากที่ตัวละครรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังท้องแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปทำแท้งนะคะมันมีเสียงได้ไหมคะในหรอคะมันมีเสียงเปิดเสียงได้ไหมคะทีมเทคนิคฝากไว้ในกายเธอนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็คือถ้าเล่านิดค่ะเดี๋ยวเล่านิดนึงก็คืออันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของตัวละครที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ตัวเองท้องนะคะฉากนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยบอกผู้ชายว่าตัวเองรู้แล้วว่าท้องแล้วก็ตัดสินใจไปทำแท้งใจเย็นก่อนนะตรวจแค่นี้ยังไม่ชัวร์หรอกบางทีไอ้อาจจะใช้ผิดแต่นี่ไอ้ลองมาสองครั้งแล้วนะกับไปแค่ฉีดใส่แท่งพลาสติกอ่ะมันยากขนาดนั้นเลยหรอเราไอ้หมดแพ้หรือยังเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะงั้นเดี๋ยวเราจัดการเองจัดการอะไรไอ้ไอ้จะไปทำแท้งเหรอนั่นมันคือฆ่าคนเลยนะโอเคไอ้ไม่ทำแท้งเราก็ได้งั้นเดี๋ยวเย็นเนี้ยเพิร์ลรออยู่บอกแม่กับไอ้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำเรื่องเราออกจากโรงเรียนกันเพิร์ทพอมีเงินเก็บอยู่บ้างไหมอ่ะพรุ่งว่าก็ลองหางานทำบ้างนะเผื่อเวลาลูกคลอดออกมาจะได้ไม่ลำบากส่วนเรื่องหนูขอโทษนะไอซ์เราจะหาทางออกที่นี่เองเรามีเพื่อนคนหนึ่งเคยทำมาก่อนไปยืมเงินใครมาเนี่ยประมาณนี้ก็ได้อะค่ะยืมนะอดีตจากคลิปเมื่อกี้เราก็จะเห็นเลยว่าภาพยนตร์เนี่ยก็คือจะพูดเรื่องทำแท้งทีหนึ่งเนี่ยคือพยายามใส่วาทกรรมหลายๆวาทกรรมเข้ามามากนะคะทั้งศาสนาทำแท้งเป็นบาปนะตัวละครทุกตัวคือรู้สึกกลัวนะคะจริงๆเนี่ยตัวแนนเองเนี่ยแนนมองว่าภาพยนตร์ที่สร้างออกมาเนี่ยก่อนตัวสร้างชีวิตของตัวละครออกมาก่อนที่จะไปทำแท้งเนี่ยนั้นว่าค่อนข้างสอดคล้องกับความเป็นจริงพอสมควรเนาะมีบางส่วนที่เป็นจริงแต่ว่าส่วนที่มันแตกต่างจากความเป็นจริงเนี่ยมันคือเรื่องของหลังจากนี้ก็คือจุดจบของตัวละครหรือว่าหลังชีวิตหลังจากที่ตัวละครเลือกไปทำแท้งอะค่ะตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยนั้นพบว่าหลังจากทำแท้งเนี่ยต้องเผชิญกับชีวิตที่ตกต่ำกลับมาใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมนะคะคือหลังจากแฮปปุ๊บจมอยู่กับความรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองทำความผิดตัวเองได้ฆ่าคนตัวเองประพฤติผิดหลักศาสนาแล้วก็ไม่สามารถ move on ได้อะค่ะไม่สามารถก้าวสู่ชีวิตต่อไปได้อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะคะรักจันนักแต่นันชอบเรื่องนี้นะคะแม่ไม่เคยชอบนัดเป็นเลยใช่ค่ะแม่ภูมิใจตัวนัดเลยเหรอนัดเอาออกไม่ได้นะลูกมันบาปแม่ก็ตัวคนเดียวตอนที่แม่ท้องนัดแล้วแม่ก็เลยนัดมาจนโตได้นี่แต่ชีวิตแม่ตอนนี้มันดีแล้วค่ะจบเรื่องตัวละครไปนะคะก็ประมาณนั้นมาที่ฉากทำแท้งที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยทั้งหมด
นะคะจริงๆเนี่ยไม่ทั้ง6เรื่องเนี่ยไม่ได้แสดงให้เห็นฉากทำแท้งทุกเรื่องค่ะอันนี้นั่นคัดเลือกมานะคะเฉพาะบางเรื่องก็จะเห็นสักครู่นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าฉากทำแท้งคือเป็นสถานที่ที่มันดูมืดๆโสมๆแบบลึกลับพ้นไปจากมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อที่จะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่ากลัวการทำแท้งเป็นเรื่องน่ากลัวน่าสยองเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำแท้งออกจากประเด็นเรื่องสุขภาพนะคะหรือประเด็นเรื่องว่าทำแท้งการทำแท้งเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิในร่างกายของผู้หญิงค่ะอันนี้ก็มีคลิปฉากทำแท้งให้ดูด้วยนะคะอันนี้เป็นจากภาพยนตร์เรื่องล่างนะคะน่ากลัวหมอก็คือดูไม่เหมือนหมอต้องมืดๆด้วยนะคะห้องทำแท้งเนี่ยมืดมากหมอมองไม่เห็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมุมกล้องที่ใช้ในฉากทำแท้งเป็นแอบมองนะครับไม่เห็นภาพยนตร์เนี่ยไม่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการการทำของการทำแท้งชัดเจนจะเห็นแค่ตอนเริ่มต้นกับตอนเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วกองเลือดจมนะคะอันนี้ก็คือภาพยนตร์เนี่ยพยายามจะปิดกั้นการเรียนรู้ของคนในสังคมในเรื่องของการทำแท้งให้เห็นแค่ตอนแรกให้รู้สึกว่าหวาดกลัวโอ๊ยน้ำตานองหน้าเลยกับตอนสุดท้ายตอนที่รู้สึกว่าเจ็บปวดมากๆเพื่อให้การทำแท้งเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่อันตรายมีทำแท้งแล้วเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะคนผู้ชมเนี่ยที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ทำแท้งมาก่อนเนี่ยรับรองเลยว่าดูแล้วก็น่าจะมีความอินแล้วก็มีความเชื่อแล้วก็มีความเข้าใจตามที่ภาพยนตร์นำเสนออย่างแน่นอนประมาณ 80% เลยอะค่ะเนาะประมาณนี้อันนี้นะคะก็คือภาพที่ใช้เวลาแสดงฉากทำแท้งค่ะเน้นภาพโคลสอัพไปที่ใบหน้าของตัวละครที่ค่อนข้างจะดูเจ็บปวดนะคะถ้าไม่โคลสอัพหน้าก็กองเลือดเครื่องมือนะคะเพื่อให้การทำแท้งเนี่ยทั้งหมดเลยภาพยนตร์ทำให้มันดูสยดสยองนะคะหรือว่าเป็นภาพฟูลช็อตเห็นทั้งตัวเห็นทั้งตัวนี่ก็คือเห็นปฏิกิริยาแบบว่าที่กำลังบิดกำลังเจ็บปวดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะภาพยนตร์หลายเรื่องนะคะเลือกภาพมาแสดงถึงการทำแท้งก็คือแนวเดียวกันทั้งหมดนะคะเป็นภาพกองเลือดต่อมาเป็นสปีดที่เขาใช้ความเพื่อที่จะให้คนดูรู้สึกว่าน่ากลัวขออนุญาตเปิดคลิปนิดนึงอันนี้เป็นคลิปฉากเป็นแบบสโลโมชันนะคะฉากทำแท้งเพื่อทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่ามันตื่นอารมณ์มันอินรู้สึกเห็นฉากนี้นานๆแล้วก็ซึมซับเอาความเข้าใจแบบนี้ไปนะคะหรือว่าเป็นภาพ normal speed อันนี้จากภาพยนตร์เรื่องศพเด็ก2002นะคะไม่เอาแล้วจะอยู่ไปทำไมเล่าเป็นภาพความเร็วปกติแต่ก็จะใช้เสียงกึกกักมาทำให้มันน่ากลัวมากขึ้นเห็นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่เป็นสถานที่ทำแท้งที่มันดูไม่ได้มาตรฐานเนาะหมอเองอะไรดูดบุหรี่หยิบบุหรี่มาสูบใช่ไหมใช่ค่ะก็คนดูเข้าไปก็รู้สึกว่าการทำแท้งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมันก็มีผลต่อทัศนคติของคนในสังคมอยู่แล้วนะคะเรื่องแบบนี้ค่ะมาที่ประเภทของภาพยนตร์อย่างที่บอกตอนแรกไปว่าส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์แบบHorror Ghost Story คือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ นะคะคือต้องบอกก่อนว่าที่ภาพยนตร์เนี่ยภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่อะสร้างหนังทำแท้งออกมาเป็นหนังสยองขวัญเนี่ยก็เพราะว่าสังคมไทยมันเป็นสังคมที่แบบว่ามีความเชื่อในเรื่องของบุญกรรมแบบว่าค่อนข้างที่จะเข้มข้นนิดนึงนะคะการที่จะสร้างความชอบธรรมในการลงโทษตัวละครเนี่ยภาพยนตร์ส่วนใหญ่เขาก็เลยกระทำผ่านภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าปกติเรารู้อยู่แล้วเนาะศาสนากับผีมันก็แบบว่าเชื่อมโยงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการเอาสิ่งที่คนสิ่งที่มันมองไม่เห็นสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสได้และไม่สามารถสัมผัสได้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกกลัวเพราะว่าเราไม่เข้าใจมันนะคะแทนที่เขาจะอธิบายอย่างตรงไปตรงมาให้คนเราเข้าใจ
แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการทำแท้งอย่างถูกต้องเขาภาพยนตร์เนี่ยเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าไม่ต้องการให้คนในสังคมเนี่ยไปทำแท้งไม่ต้องการให้ผู้หญิงในสังคมเนี่ยไปทำแท้งเพื่อที่จะทำโรงรักษาอุดมการณ์หลักที่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องทำหน้าที่แม่ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าไม่ทำออกนอกกรอบก็จะได้รับการลงโทษใช่ค่ะก็คือตัวละครเนี่ยที่ไปทำแท้งอย่างที่บอกไปว่าคือได้รับการลงโทษแทบจะทุกตัวเนาะมีแค่ตัวละครเรื่องนัดจากหลักจัดหนักเนี่ยที่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้กลับไปเล่นบาสเกตบอลอะไรใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปได้อะค่ะเหมือนกับว่าการทำแท้งก็เป็นอีกแค่จุดเปลี่ยนนึงที่ทำให้เขาก้าวไปสู่สเตจถัดไปได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาฟังอาจจะได้ฟังคุณสายพูดนะว่าตัวละครที่ทำแท้งแล้วใช้ชีวิตปกติได้เนี่ยสังคมตอบรับยังไงนะคะค่ะจริงๆแล้วเท่าที่วิเคราะห์มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอแบบว่าอุดมการณ์กระแสหลักอย่างเดียวที่ห้ามทำแท้งอย่างเดียวในขณะเดียวกันช่วงหลังๆมันก็มีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่พยายามจะต่อรองกับความหมายของเรื่องการทำแท้งมากขึ้นพยายามตั้งคำถามว่าทำแท้งแล้วมันผิดจริงไหมทำแท้งแล้ว เราจะต้องตายโดนผีมาหลอกวิญญาณตามติดจริงๆไหมอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณแนนนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ที่คุยกันเนี่ยคุณแนนบอกว่าจริงๆไปสอบถามผู้หญิงที่ทำแท้งจริงๆด้วยเนาะว่าผลการวิจัยแบบเนี้ยไปให้ดูแล้วหนังนำเสนอแบบเนี้ยแล้วผู้หญิงที่ทำแท้งเนี่ยเห็นยังไงนะคอนเฟิร์มไหมว่าประสบการณ์แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะได้ย้อนกลับมาคุยอีกรอบนึงนะค่ะค่ะทีนี้จากหนังเมื่อกี้6เรื่องอะค่ะก็จะมีเรื่องนึงที่โดดเด่นออกมาใช่ไหมถ้าดูจากโปสเตอร์ทุกเรื่องเขาสยองขวัญกันหมดนะคะมีเรื่องนึงฉีกแนวรักจัดหนักนะคะแล้วก็ตอนทอมแฮงค์ใช่ไหมคะซึ่งผู้กำกับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วแต่จริงอยากจะคุยกับคุณชายให้คุณชายเล่าให้ฟังว่าในฐานะคนที่คุกคีอยู่กับแวดวงหนังไทยอะไรเงี้ยทั้งเป็นผู้แสดงอย่างเมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องเฮียนใช่ไหมคะที่มีเรื่องทำแท้งด้วยคนที่อยู่ในแวดวงกำกับมาโดดมากำกับหนังแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นอะไรคือจริงๆอยากจะถามว่าคิดยังไงถึงทำหนังทำแท้งที่มันแหวกออกมาปฏิกิริยาตอบรับเป็นยังไงแล้วก็อาจจะประสบการณ์เรื่องอื่นๆด้วยจากการที่เป็นผู้แสดงด้วยนะคะคือจริงๆแล้วใจมองว่าการมีลูกโดยไม่พร้อมก็เป็นการทำโทษอย่างนึงเหมือนกันนะคะคือทำโทษทั้งแม่ทั้งลูกทั้งทุกคนในครอบครัวถ้ามีโดยที่แบบไม่พร้อมคือตัวใจมีน้อง อีก2คนนะคะซึ่งก็จะโดนแม่เขา2คนนี่ก็จะเป็นคนที่โดนแม่พูดใส่ตลอดคือคนหันจากซ้ายนี่คือน้องผู้ชายก็จะแบบไม่เคยอยากมีลูกชายเลยเลี้ยงไม่เป็นพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยกับลูกส่วนน้องสาวคนเล็กคนสุดท้องก็คือแม่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมีลูก3คนเขาตั้งใจจะมี2คนนะคะแล้วเหมือนคนที่3มาแล้วเขาก็แบบซัฟเฟอร์มากที่ท้องคนเนี้ยแล้วก็พ่อก็แบบไม่เอาออกคือก็ตามสไตล์ที่ว่าเหมือนเป็นบทสนทนาทั่วๆไปนะคะแล้วก็เขาพูดเรื่องเนี้ยอยู่กับน้องสาวใจบ่อยๆว่าแบบนี่ฉันไม่ได้อยากมีเธอเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจเลยนะอะไรเงี้ยแล้วใจก็รู้สึกว่าพูดแล้วมันได้อะไรวะการแบบการพูดอย่างเงี้ยเราเป็นลูกเราต้องรู้สึกยังไงเราต้องแบบขอบคุณเหรอหรือว่าขอบคุณนะคะที่เลือกเก็บหนูไว้อย่างเงี้ยมันตลกค่ะมันแล้วเราก็ไม่สามารถจะแสดงรีแอคที่สมเหตุสมผลกลับไปสู่แม่ได้เพราะมันก็จะกลับไปอยู่ที่เรื่องแบบทำไมไม่กตัญญูนี่แม่เขาเลี้ยงเราออกมานะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแสดงว่ามันประหลาดมากส่วนพอมาถึงงานของตัวเองเนี่ยอันแรกที่เล่นก็คือเรื่องเฮียนคือมันมีบทอันนึงที่เป็นผีที่มีปัญหากับการคลอดลูกเอางี้แล้วกันสรุปแบบสั้นๆเนาะมีตัวบทที่เป็นผีที่มีปัญหากับการคลอดลูกแล้วก็ตัวของผู้หญิงที่กำลังจะอยากทำแท้งแล้วก็เลยเจอผีตัวนี้แทนคือตอนแรกใจต้องเล่นเป็นผีเพราะว่าเป็นอิทธิพลมาจากนางนาคซึ่งใจก็มีปัญหาเรื่องการคลอดลูกเหมือนกันทำไมมีหนูมีปัญหาเรื่องอุ้งชันกลางของหนูมากเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วก็เลยใจก็บอกเป็นคือเป็นผีมันน่าเบื่อมากค่ะก็ขอเล่นเป็นคนละกันที่พยายามทำแท้งตัวเองแล้วก็คือเป็นคนที่หงุดหงิดกับการที่ผีตัวนี้ต้องการจะมากู้ลูกกูเหลือเกินเลยอย่างเงี้ยคือแบบอยากมีเองก็ไม่มีเองสิวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็โอเคนะคะคือประเด็นมันก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงที่การแบบเลือกจะทำแท้งหรือไม่ทำแท้งหรอกสุดท้ายตัวละครเขาก็มีลูกไปตามปกติซึ่งอะไรก็คิดเลยว่าแบบทำไมวะคือทำไมคือผีนี่คือใครอะยุ่งอะเออมันยุ่งอะมันยุ่งมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือไล่ก็ไม่ไปแล้วก็วอแวร์แล้วก็แบบหลายสิ่งหลายอย่างตอนนั้นก็คือคิดเล่นๆว่าถ้าตัวเองได้ทำ
หนังบ้างเราจะเล่าเรื่องผู้หญิงคนนึงแล้วก็ไปทำแท้งแล้วก็ออกมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยจนตัวเองได้มีโอกาสทำจริงๆแล้วก็พออยากทำเรื่องแค่นั้นนี่ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้เราไม่สามารถตั้งกล้องแล้วก็ดูผู้หญิงคนนึงกินข้าวแล้วไปทำแท้งแล้วออกมานอนได้ไม่ได้มันต้องมีประเด็นนิดนึงดังนั้นก็เลยการทำโทษตัวละครที่สุดของซายแล้วเนี่ยก็คือพาเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสัมปชัญญะของเขาออกไปให้แบบใช้เหล้าใช้อะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอย่างนึงที่ซายไม่ได้รู้สึกว่าจะบอกไงดีอะจริงๆเหมือนที่คุณแนนพูดแหละว่ามันเป็นขั้นตอนนึงของคนที่มันต้องโตขึ้นเท่านั้นเองค่ะเหมือนสำหรับซายมันคือการหัดขี่จักรยานแล้วล้มอะทุกคนต้องล้มบางคนก็แค่เข่าแตกแต่บางคนก็แขนหักบางคนก็หัวฟาดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีผลทั้งนั้นแต่ในระดับที่แตกต่างกันออกไปแล้วใส่เชื่อว่าการตัดสินใจในเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงที่เกี่ยวกับเนื้อตัวหรือร่างกายของตัวเองอะเราจะไปคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบทุกข์ทนไปอีก20ปีเหรอวะทำไมเราต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องหดหู่สิเขาจะต้องแบบทำบุญทุกวันสิหรือว่าอะไรอย่างนี้สิอะไรเงี้ยคือเขาก็ใช้ชีวิตไปไงซึ่งตอนทำมันก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนึ่งคือทำกับทีมงานที่เป็นผู้ชายซึ่งเขาก็จะมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการทำแท้งอย่างหนึ่งหรือว่าวิธีที่จะนำเสนอไปอ่ะแล้วทุกคนก็จะต้องมาถามซายหลังจากที่ดูหนังจบว่าตัวเราเขาทำแท้งจริงๆเหรอเราก็แบบคิดว่าไงคะเขาต้องทำแน่ๆเลยคือทุกคนดูหวาดกลัวแทนว่าชีวิตหลังจากนี้ของน้องจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในฐานะที่ใจเป็นคนโตชอยส์ใจก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะมีชีวิตต่อไปโดยที่มันมีเรื่องเนี้ยอยู่กับเขาไปตลอดแต่มันจะไม่ได้โบยตีจนเขาแบบไปไหนต่อไม่ได้อีกแล้วหรือว่าจะต้องไปตั้งสำนักร่างทรงหรือว่าจะต้องแบบฝันเห็นเด็กตลอดเลยแล้วฝันเห็นเด็กตลอดเลยแล้วก็ไม่สามารถจะมีครอบครัวต่อได้อีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือใจเข้าใจความหวั่นไหวของวัยรุ่นนะบางเด็กใจก็เคยค่ะที่แบบเชียร์มันไม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันทุกคนก็ช็อกอ่ะแล้วต้องทำยังไงอ่ะตอนนั้นมันแบบมันไม่มาคือมันไม่มาเออมันกดอันดูไม่ได้อ่ะแบบเออไม่ได้เอาแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ใจไม่ได้หมายว่าทุกคนแบบบนโลกต้องผ่านนะฮะแต่มันเป็นกระบวนการนึงที่บางคนก็รับมือกับมันในวิธีที่มันแตกต่างกันออกไปอ่ะแล้วก็ความสำนึกผิดอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ต้องมาเป็นถังสังฆทานอย่างเดียวอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังหรือเปล่าเขาว่าระวังในที่นี้ก็คือว่าเขารู้แล้วว่าความเครียดมันมหาศาลขนาดไหนเขาต้องดีลกับแม่เขาต้องดีลกับพิธีกรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอีกต่างๆมากมายตามความเชื่อที่เขายินดีจะทำอ่ะมันมีความเครียดอยู่แล้วดังนั้นแค่นี้ก็พอแล้วไหมอ่ะด้วยชีวิตคนไปอีกสมมติว่านี่เขาทำตอนอายุสักเท่าไหร่เดียว16เงี้ยค่ะถ้าสมมติคนเรามีอายุเฉลี่ย60ปีนี่แบบอีก 40-50 ปีนี่จะต้องให้เขาแบบว่าหมองหม่นไปจนวันตายเลยหรอหรือว่าแบบไม่ฉันจะไม่แต่งงานกับใครแล้วค่ะเพราะว่าฉันมีเด็กเดินตามมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบฮะหรือคือถ้ามีเด็กตามไปจริงก็ปล่อยให้มันตามไปก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของเด็กเหมือนกันที่อยากจะตามก็ได้ก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้อ่ะใจไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงต้องให้น้ำหนักกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมากกว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเจอจริงๆอ่ะเช่นถ้าคุณมีลูกโดยไม่ได้วางแผนอ่ะไอ้สิ่งที่คิดไว้นี่มันจะผิดเพี้ยนไปแน่ๆแน่ๆแบบแน่ๆค่ะกับไม่เอาอ่ะไม่ทำเพราะว่ากลัวบาปขึ้นคือคุณกำลังวัดดวงกับสิ่งที่ไม่เห็นกับสิ่งที่เห็นน่ะแน่ๆซึ่งไฟก็เลยไม่เข้าใจว่าคุณจะให้น้ำหนักกับสิ่งที่ไม่เห็นมากกว่าสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆในอีกต่อไปอีก9เดือนเท่านั้นเองได้ยังไงอ่ะมันไม่เมคเซนส์นะคะสำหรับทรายอ่ะนะแต่ว่าก็มันก็ดันเป็นข้อขัดแย้งที่คัดงานค่อนข้างยากในเรื่องนี้คือถ้าคนเขาเชื่อไปแล้วจริงๆว่าทำแท้งทำอะไรก็จะไม่เจริญอะไรอย่างเงี้ยคือสมมุติใส่บอกทุกคนแบบเนี้ยค่ะหนูก็ทำแท้งมาค่ะก็มีชีวิตที่ปกติดีนะคะทุกคนก็บอกไม่ปกติค่ะถ้าปกติเธอจะต้องได้แต่งงานค่ะแล้วก็มีลูกค่ะแล้วก็ต้องอย่าซึ่งอ้าวผิดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือดันว่าคำว่าเจริญของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอีกมันก็ต้องมีมาตรฐานบางอย่างอยู่ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเอาเรื่องนามธรรมมาวัดกับรูปธรรมซึ่งมันก็เลยเป็นไปไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันก็เลยเหมือนหาข้อสรุปไม่ได้สักทีเพราะที่ใจรู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะ
มันควรจะมีสิทธิ์เหนือร่างกายตัวเองมาก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 อย่างยิ่งค่ะแค่เรื่องการแบบมีประจำเดือนทุกเดือนนี่มันก็แบบลุงลังแล้วเป็นภาระเศรษฐกิจมากพออยู่แล้วอ่ะแพงจะตายแบบอีผ้าอนามัยต้องซื้อแบบยาวแบบเดียวก็ไม่ได้ต้องซื้อแบบสั้นด้วยแบบวันธรรมดาก็ต้องมีแบบวันธรรมดาอีกแบบคือมันลุงลังมากมากมากแล้วเราจะต้องมานั่งแบบแบกถังสังฆทานทางอารมณ์อันนี้เอาไว้เรื่อยๆว่าเราจะมีลูกไหมเราจะไม่มีลูกเราจะเอาออกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งแต่งงานเนี่ยก็ต้องไปถามสามีก่อนว่าเอาออกได้ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยคือล่อแร่เต็มทีแล้วสภาพเศรษฐกิจของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายก็แบบพอออกก็อยู่ต่อกันไม่ได้มันก็มีความมองหน้ากันไม่ติดอยู่เหมือนกันคือใจก็เห็นจากในกรณีของพ่อแม่ซะเองว่าแบบกลายเป็นว่าคนท้องไม่ได้เลือกคนเลือกก็ไม่ได้ท้องคือถึงแม้ว่าออกมาแล้วจะดูแลได้หรืออะไรก็ตามนะทุกวันนี้น้องสาวใจก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ใจรู้สึกว่ามันก็ซัฟเฟอร์นะผู้หญิงที่ต้องแบบแบกอยู่9เดือนโดยที่แบบว่าไม่ได้อยากอ่ะไม่อยากเลยแม้แต่วินาทีเดียวอ่ะรู้เห็นความหายนะล้วนๆไม่ได้มองโลกในแง่ดีอะไรเลยมันเครียดอยู่แล้วอ่ะในขณะที่อีกคนก็แบบไม่เป็นไรเราจะเอาใจช่วยเธอเองแล้วก็ออกไปกินข้าวข้างนอกคือแบบเฮ้ยพูดแค่นี้แล้วก็จากไปว่าไม่ได้มาท้องแทนกูหนีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใส่มันอาจจะเป็นจุดตั้งแต่ตรงนี้แหละที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ที่จะต้องนอกจากจะต้องท้องแล้วยังต้องแบกรับความผิดบาปแบกรับหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยมันมากเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะต้องทำให้สังคมขนาดนั้นนะก่อนที่จะทำนี่ต้องรีเสิร์ชไหมว่าแบบมันมีแบบกี่ประเภทผู้หญิงที่ทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยไม่รีเสิร์ชค่ะนี่แบบอยากเล่าเรื่องส่วนตัวล้วนๆเลยคือแบบเราต้องการทำให้เห็นว่าเด็กในวัยมัธยมปลายคนหนึ่งอ่ะมันโตพอที่จะแบบมันต้องเลือกมันต้องได้เลือกดิมันต้องเลือกได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรคือในตอนนั้นใจเมื่อ6ปีที่แล้วเนาะประมาณ6ปีที่แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ตอนนั้นใจยังไม่แน่ใจว่ามันมี1663หรือยังมีหรือยังก็ไม่รู้แต่ยังไม่มีเนาะไม่เป็นที่รู้จักมากยังอยู่ในโซนลับแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะให้ตัวละครโทรก็เลยโทรอันนี้ก็เลยพอไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยตัดไปดื้อๆเลยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็แต่แบบทำแท้แล้วจันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ก็ไม่รู้จะให้ถือยาเดี๋ยวคนก็รู้อีกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะทุกวันนี้ก็ยังเวลาไปอ่านกระทู้ตามในพันทิปก็อยากจะพิมพ์คำว่า1663ลงไปเรื่อยๆนำแบบในแต่ละกระทู้ที่เจอเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะหลายคนที่ตัดสินใจอ่ะตัดสินใจโดยไม่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดตัดสินใจโดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลรอบด้านไอ้เรื่องของการตัดสินใจมันเป็นสิทธิ์ของเขานะคะเขาสามารถจะเลือกอะไรก็ได้แต่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอันนี้อยู่ค่ะซึ่งแสดงว่ามันไม่แฟร์ที่เขารู้แบบรู้นรกทุกขุมเลยแต่เขาไม่รู้1663อ่ะมันแบบมันไม่ได้มันไม่ได้อ่ะทำไมทุกคนต้องมาบรรยายเรื่องนรกให้เขาฟังแล้วแบบไม่มีใครเสนอทางที่มันเป็นรูปธรรมให้เลยอ่ะแล้วทุกคนก็จะมาซัฟเฟอร์เหมือนอย่างในเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะหาระดมทุนให้คุณสายทำไหนดีให้ต่อไปต้องมีการโทรกันเลยค่ะ1663ยังไม่มีเหตุผลแบบอยู่ก็โทรคิดถึงอยากคุยด้วยอย่างงี้ไม่ค่ะคือรู้สึกว่ามันเนี่ยมันดีกว่าที่จะมีแต่อ่ะว่าก็คงยากนะที่จะมีใครที่ทำให้มีตัวละครสักตัวที่โทร1663แล้วไม่ถูกโบยตีทางสังคมมันจะต้องโดนอะไรสักอย่างมันจะต้องโดนอะไรสักอย่างแน่ๆคือโทรนะแต่ว่าสุดท้ายก็ครอบครัวแตกแยกหรือว่าเป็นบ้าไปในที่สุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีค่ะไม่สามารถจะมีใครรอดปลอดภัยไปจากการทำแท้งในโลกของภาพยนตร์ได้อย่างหมดจดโอเคขอบคุณคุณทรายมากนะคะเห็นที่มาที่ไปของการที่ทำไมมาทำหนังทำแท้งที่มันแหวกไปจากขนบของหนังทำแท้งในเมืองไทยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณสายปิดท้ายบอกว่ามันไม่มีใครที่จะหลุดรอดไปจากการลงโทษนะทำนองนั้นนะคะว่าจากการทำแท้งนะคะในภาพยนตร์ไทยในโลกของภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะคะถึงแม้จะมี1663มาช่วยก็จะต้องถูกโบยตีนะคะก็เลยอยากจะมาถามคุณก้องนะที่ดูหนังมาเยอะนะคือรู้เชื่อว่าดูหนังมาเยอะนะคะ
คุณไม่แน่ใจว่าคุณก้องเตรียมมาพูดเกี่ยวกับหนังไทยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะฟังมุมมองเกี่ยวกับหนังประเทศอื่นๆในสากลโลกด้วยว่าเวลาที่พูดถึงประเด็นทำแท้งค่ะมันมีมิติที่มันจับได้ว่ามันตีตราหรือว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างออกไปไหมยังไงโอเคคือผมเนี่ยไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะฮะหลายๆเรื่องทั้งสองเรื่องครับทั้งเรื่องร่างกายผู้หญิงเรื่องทำแท้งเรื่องประเด็นต่างๆแต่ว่าก็คิดว่ามาเรียนรู้ด้วยได้ฟังสองท่านก็ได้รับ อะไรอ่ะข้อมูลน่าสนใจหลายๆอย่างเมื่อกี้ที่ของคุณแนนหลายๆเรื่องผมก็ยังไม่เคยดูนะบางเรื่องก็ไม่ได้ดูเรื่องร่างอะไรอย่างนี้ก็ไม่เคยดูแต่ว่าแต่ตอนที่ขับรถมาก็นึกอยู่เหมือนกันว่าจริงๆประเด็นมันก็อย่างที่ทั้งสองท่านได้สรุปครับคือว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยมันไปผูกโยงกับพอเป็นเรื่องทำแท้งเนี่ยคือตรงเป๊ะเลยก็คือเป็นผู้ร้ายต้องถูกลงโทษใช่ไหมด้วยสังคมด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยความเชื่ออะไรต่างๆไอสถานที่คลินิกนี่ก็จะต้องอยู่ในโลกมืดอะไรสักที่หนึ่งดำๆมืดๆอะไรต่างๆดูไม่น่าไว้ใจเลยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมีฉากเลือดนองเนี่ยไอมีฉากเลือดนองเต็มร่างผู้หญิงเนี่ยอันนี้เป็นแม้แต่เราเป็นคนดูหนังคือผมก็ดูหนังเป็นคนปกติครับไอภาพเหล่านี้มันก็ฝังใจเราตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ผมคิดว่าทีวีก็เยอะคนไทยดูทีวีเยอะกว่าผมว่าทีวีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเลยอีกเขาเรียกว่าอะไรดีอะที่สร้างไอ้มายาคติเหล่านี้ที่สร้างภาพจำให้คนว่าการทำแท้งมันเชื่อมโยงกับอะไรบ้างนะฮะทีนี้ถ้าจะสรุปหรือว่าพยายามจะมองถอยออกมาจากที่คุณแนนสายพูดนะครับคือเราก็จากที่คุณพิธีกรได้ถามนะครับคือผมคิดว่าหนังไทยเนี่ยนะฮะหรือว่าศิลปะไทยเนี่ยมันมีประเด็นอยู่อย่างหนึ่งนะฮะคือมันถูกผูกโยงเข้ากับศิลธรรมตลอดเวลานะคนที่สร้างศิลปะคนที่สร้างหนังเนี่ยมักจะถูกตัดสินด้วยมาตรฐานทางศิลธรรมคุณทำหนังเนี่ยคุณจะไปพูดเรื่องทำแท้งไม่ได้เพราะมันสุ่มเสี่ยงคุณทำหนังคุณจะไปพูดเรื่องอะไรอ่ะเอานี้ก็ได้อุลตร้าแมนเนี่ยโอเคมันไม่ใช่หนังหรอกมันเป็นศิลปะอีกประเภทหนึ่งแต่นึกออกไหมคือเปรียบเทียบเราจะเห็นประเด็นชัดว่าคือไม่เห็นมีใครพูดเลยว่ารูปนั้นสวยหรือไม่สวยใช้เทคนิคอะไรตีความได้ยังไงหรือว่าเป็นเทียบเคียงได้กับอะไรยังไงคือวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าตัดสินมันในเชิงสุนทรียศาสตร์หรืออื่นๆหรือสังคมด้วยซ้ำแต่มาถูกตัดสินด้วยมาตรฐานทางศิลธรรมว่ามันผิดศีลธรรมอันเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาแต่ว่าศีลธรรมในที่นี้ไม่ใช่แค่พุทธศาสนานะแต่ว่าในกรณีอุลตร้าแมนมันก็ชัดยิ่งชัดเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาโดยตรงนะฮะแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยมาทั้งนั้นแหละครับเวลาหนังถูกเซ็นเซอร์เวลาหนังถูกมองว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะฉายได้หรอฉากนั้นฉากนี้มันเป็นอย่างนี้ดูสิครับส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นฉากที่มันเกี่ยวข้องกับศีลธรรมทั้งนั้นนะฮะพระทำนั่นไม่ได้พระทำนี่ไม่ได้คุณเอามาโชว์ในหนังได้ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้เห็นกันบ่อยมาก อะไรนะเด็กเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนไปขายตัวได้ยังไงต้องเซ็นเซอร์ศีลธรรมเด็กเขาไม่ทำกันหรอกแบบนี้นี่มันส่งเสริมให้เด็กเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หมอกินเหล้าในโรงพยาบาลอะไรอย่างนั้น ใช่ฮะคือมันถูกตัดสินด้วยมาตรฐานศีลธรรมคือศิลปะคือพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนหาว่าผมไม่มีศีลธรรมนะไม่ขนาดนั้นนะแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องแยกกันนะคือศิลปะในโลกอะครับในในโลกก็พูดง่ายคือตะวันตกเนี่ยคือศิลปะมันถูกแยกออกจากศีลธรรมมานานแล้วพร้อมๆกับที่รัฐถูกแยกจากศาสนานะฮะงั้นคนคุณจะทำหนังด่าบาทหลวงด่าพระด่าโป๊ปด่าอะไรคือทำไปเลยแล้วคุณก็ถูกตัดสินด้วยมาตรฐานทางศิลปะเฮ้ยหนังมันห่วยนี่คุณด่าโป๊ปได้แต่มันหนังมันทุเรศคือด่าได้แต่ว่าหนังมันอุบาทอย่าไปสนใจอย่าไปดูมันหรือทำมาอย่างนี้ได้ยังไงอาร์กิวเมนต์ในหนังของคุณข้อตัวอย่างในหนังของคุณที่เอามาใช้ด่าใครสักคนด่าพระมันไม่เวิร์กแต่คุณด่าได้ไหมคุณด่าได้แต่คุณจะถูกตัดสินด้วยนักวิจารณ์ถูกตัดสินด้วยคนดูถูกตัดสินด้วยนักวิชาการถูกตัดสินด้วยมาตรฐานอื่นๆเต็มไปหมดไม่ใช่แค่มาตรฐานทางศิลธรรมอย่างเดียวนะแต่ศิลปะไทยโดยเฉพาะภาพยนตร์ไม่รู้ทำไมภาพยนตร์ถึงโดนหนักว่าอย่างอื่นภาพยนตร์หรือทีวีนะฮะแต่ทีวีเนี่ยค่อนข้างจะมีระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วก็คือไม่ค่อยกล้าแบบไปพุชเซนเซอร์ไปใช่ไม่กล้าไปแหกข้อมากไม่กล้าไปเสนอประเด็นอะไรมาก
พอเป็นภาพยนตร์ไทยเนี่ยสิ่งที่มันเคลื่อนภาพเคลื่อนไหวเนี่ยผมคิดว่ามันถูกจับจ้องและถูกตัดสินด้วยรัฐหรือด้วยระเบียบต่างๆในสังคมมากกว่าศิลปะอย่างอื่นนะภาพเขียนอุลตร้าแมนเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเพราะว่ามันคงจะไประเบิดในโซเชียลมีเดียหรืออะไรสักอย่างแต่อะไรจิตรกรเนี่ยก็เขียนภาพโป๊ภาพอะไรมาตั้งเยอะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะก็ไม่ได้ถูกจับตาเท่าไหร่แต่พอเป็นหนังเนี่ยมันจะถูกตัดสินด้วยมาตรฐานอันนั้นน่ะเป็นหลักจนทำให้คนทำหนังเนี่ยมี2ทางเลือกก็คือคุณก็ต้องเล่นตามเกมไปเลยถ้าคุณมีตัวละครที่เป็นทำแท้งหรือทำอะไรที่ไม่ดีผิดต่อมาตรฐานเส้นที่สังคมขีดไว้คุณก็ต้องถูกลงโทษใช่ไหมฮะคุณจะไปทำแท้งแล้วไปกิน MK หลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือคุณต้องไปนอนซัฟเฟอร์บิดตัวอยู่ในห้องอะไรก่อนแล้วค่อยอะไรอย่างนั้นคือต้องถูกลงโทษไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งใช่ไหมครับคุณจะไปกลับไปใช้ชีวิตปกติไม่ได้คือคุณต้องถูกอะไรสักอย่างหนึ่งฉะนั้นคนทำหนังก็เลยต้องใช้วิธีนี้คือคุณต้องเล่นตามเกมไปก่อนคือพูดง่ายคือคุณต้องคอนเซอร์เวทีฟคุณไม่กล้าที่จะนำเสนอประเด็นอะไรซึ่งมันคัดง้างกับระเบียบซึ่งมันมีอยู่แล้วในสังคมนะฮะหรืออีกทางหนึ่งก็คือคุณก็จะต้องเสี่ยงกับการถูกเซ็นเซอร์เสี่ยงกับการถูกเป็นดราม่าเสี่ยงกับการที่จะถูกมาโวยวายอะไรต่างๆนานาซึ่งก็อย่างที่เราเห็นก็ไม่ค่อยมีแม้คนในวงการภาพยนตร์ไทยนี่คุณสายอาจจะยืนยันก็ได้คือไม่ได้บอกว่าทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ครับก็อยู่ในร่องในรอยไว้ดีกว่าคือก็เซฟตัวเองเซฟในทุนอ่ะอันนี้ก็เข้าใจหนังมันมีการลงทุนใช่มั้ยก็ต้องเซฟตัวเองเซฟในทุนเซฟอาชีพตัวเองไว้ก่อนอันนี้มันก็เข้าใจได้แต่ว่าในเชิงที่ว่าถ้าเราพูดว่าศิลปะถ้าภาพยนตร์เป็นศิลปะโอเคถึงจะเป็นศิลปะเชิงพาณิชย์ก็ตามศิลปินก็มีหน้าที่ที่จะนำเสนอประเด็นมีหน้าที่ที่จะท้าทายอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเราก็มักจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าศิลปินไทยมักจะถูกตัดสินด้วยมาตรฐานทางศิลธรรมยกเว้นคุณเป็นคุณเฉลิมชัยไปแล้วก็รอดใช่ไหมฮะแต่คุณเฉลิมชัยกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยแกก็ต้องฝ่าฟันมาใช่ไหมฮะอันนี้ประเด็นหนึ่งนี่ถ้าเปรียบเทียบอย่างที่ถามว่าแล้วต่างประเทศเนี่ยคือแน่นอนต่างประเทศอย่างที่ผมบอกคือมันค่อนข้างแยกมากกว่าคือคนถูกตัดสินภาพยนตร์หรือว่าศิลปะเนี่ยมันถูกตัดสินด้วยมาตรฐานหรือว่าเส้นอื่นๆนอกเหนือจากเส้นทางศิลธรรมอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นหนังทำแท้งในเมืองนอกก็มีเยอะแยะหนังที่โปรเขาเรียกว่าอะไรนะโปรไลฟ์ก็มีก็คือเร็วๆนี้ที่มันมีเรื่องในอเมริกาคือเรื่องUnplannedเคยได้ยินไหมฮะUnplannedนี่คือฝ่ายผมไม่ได้ดูนะแต่เท่าที่รู้ก็คือฝ่ายที่ใช่ฝ่ายที่ว่าไม่อยากให้ทำแท้งเนี่ยทำออกมาแล้วก็การทำแท้งแล้วก็โดนด่าเละแต่ถ้าเราสังเกตไอ้ข่าวที่ออกมาผมก็เคยอ่านมาเยอะนะตอนที่มันมีเรื่องเยอะๆแต่ไม่ได้ดูหนังคือแม้แต่บทวิจารณ์ที่เขาด่าหนังเรื่องนี้เขาก็ด่าในแง่ที่ว่าคือคุณจะมาเสนอประเด็นเชียร์ว่าทำแท้งไม่ดีเนี่ยแต่ว่าหนังมันทำได้แย่มากหนังมันไม่สนุกหนังมันไม่เคลียร์อาร์กิวเมนต์มันแย่เขาก็ยังถกเถียงในประเด็นของไม่ใช่ศิลธรรมด้วยซ้ำแต่ในประเด็นว่าคุณมีหน้าที่ที่จะใช้เครื่องมือทางศิลปะเพื่อที่จะนำเสนอแต่คุณใช้เครื่องมือนั้นไม่ดีเลยยังไม่ต้องไปถึงว่าสิ่งนี้มันถูกหรือผิดอะไรด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแต่ว่าหนังคือเอาง่ายๆคือในอเมริกาเนี่ยคือเท่าที่เราทราบกันในอเมริกาเนี่ยเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดีทีหนึ่งเนี่ยใช่ไหมฮะประธานาธิบดีต้องตอบนะครับผู้สมัครต้องตอบนะครับว่าคุณโปรไลฟ์หรือโปรชอยส์ถูกไหมฮะคืออเมริกามีประเด็นอยู่ 4-5 อย่างที่เวลาเลือกตั้งประธานาธิบดีแคนดิเดตจะต้องเคลียร์แล้วคนก็จะมาดูว่ามีติ๊กเลยว่าเศรษฐกิจคุณจะเอายังไงคุณเชิงเศรษฐกิจคุณคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าคุณลิเบอรัลแค่ไหนทำแท้งคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันจะมีอะไรอีกอ่ะแต่งงานเพศเดียวกันแต่งงานเพศเดียวกันคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือมันจะมีเช็คลิสต์อยู่ 4-5 อย่างแล้วทำแท้งเนี่ยมันปืนใช่ปืนคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทำแท้งก็อยู่ในนั้นคุณโอเคไม่โอเคบางคนลิเบอรัลแต่ว่าทำแท้งไม่โอเคก็มีบางคนลิเบอรัลแต่ปืนไม่โอเคก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เช็คลิสต์กันคือการถกเถียงมันเฮลตี้กว่าไงครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นศีลธรรมอะครับอย่างคือมันไม่ใช่ประเด็นศีลธรรมอย่างเดียวมันเป็นประเด็นการต่อรองทางการเมืองประเด็นการต่อรองทางภาคสังคมภาคประชาชนที่คุณจะต้องกดดันมันมีปัจจัยอื่นๆมากมายมากกว่าปัจจัยทางศีลธรรม
ที่มันทำให้การถกเถียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเนี่ยมันมีข้อมูลมันมีนิติแล้วประชาชนก็ตัดสินใจจากสิ่งเหล่านั้นคือมันไม่ได้แปลว่าคนที่หัวก้าวหน้าทุกคนจะเห็นด้วยกับทำแท้งมันไม่ได้แปลว่าคนที่หัวก้าวหน้าทุกคนจะเห็นด้วยกับปืนให้มีปืนได้อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่านั่นแหละคือบรรยากาศของการถกเถียงหรือการนำพาสังคมให้มันพุชไปข้างหน้าทีละนิดทีละนิดทีละนิดใช่ไหมฮะอันนั้นต่างหากที่มันก็สะท้อนมาในหนังว่ามันมีหนังทุกประเภทหนังที่คิดว่าสารคดีก็เยอะอันเนี้ยที่ว่าเกี่ยวกับว่าการทำแท้งใช่ไหมฮะผมก็ไม่ได้ดูเยอะนะแต่ว่าเข้าใจว่ามีมากพอสมควรล่าสุดเนี่ยที่ผมดูแล้วจำได้ว่ามันมีฉากทำแท้งเนี่ยแล้วมันต่างกับหนังไทยมากๆเนี่ยนะคือซีรีส์ใน Netflix ครับ Sex Education ได้ดูป่ะฮะคืออันนี้เหมือนกันตอนที่เรื่องนี้จะมาฉายเมืองไทยแล้วมีโฆษณาก็อีกนั่นแหละกลายเป็นเรื่องเดิมว่าเห็นไหมจะมา Sex Education อะไรขึ้นบิลบอร์ดอย่างนี้เดี๋ยวเด็กก็เรียนแบบอะไรเงี้ยกลายเป็นเรื่องศีลธรรมไปอีกโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าไอ้หนังเนี่ยมันเป็นเรื่องการสอนเพศศึกษาที่สนุกและดีมากแล้วมันมีฉากที่นางเอกเนี่ยไปทำแท้งคือท้องไม่ทราบมีใครได้ดูเนี่ยแล้วก็ไปที่ก็คือเอ๊ะก็คิดอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำดีอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมีการไต่ตอมีการคิดนางเอกเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกากันหน่อยใช่ไหมฮะคือไม่ได้สำสอนนะฮะมีแฟนคนเดียวแต่ว่ากากันพูดจาผงผางอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจเป็นเด็กเรียนเก่งแต่มาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยดีนะแล้วก็ถูกเพื่อนๆมองว่าเป็นขออนุญาตใช้คำนี้เพื่อนๆมองว่าเป็นสกอยเป็นแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเธอเรียนเก่งนะแล้วเธอก็ดันทองขึ้นมาเธอก็มีการชั่งใจอยู่คิดอยู่นานคือมีการไต่ตองครับว่าจะทำหรือไม่ทำสุดท้ายก็ไปทำแท้งแล้วก็ไอห้องทำแท้งเนี่ยมันเป็นคลินิกปกติเลยไม่ใช่แบบมืดๆดำๆจัดแสงแบบสลัวอะไรแบบไม่ใช่เลยคือก็เป็นคลินิกปกติใช่ไหมฮะแล้วพอไปถึงหน้าคลินิกเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยมายืนอยู่คู่นี้เขาจะไปยืนอยู่หน้าคลินิกอยู่แล้วว่าถือป้ายว่าเนี่ยพระเยซูว่าทำแท้งเนี่ยเป็นการฆ่าคนอะไรก็ว่าคืออาร์กิเมนต์ของคนที่โปรไลฟ์หรือเชิญศาสนาเนี่ยมักจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับคือเป็นการฆ่าคนเป็นการอะไรอยากพากชีวิตไปกี่เดือนที่อะไรนะหัวใจเต้นแล้วเนี่ยก็ว่าไปคือนางเอกก็ไปเจอพวกนี้แล้วนางเอกก็ไม่สนก็สะบัดเข้าไปในคลินิกไอ้ดราม่าในคลินิกนี่มันคือเป็นดราม่าระหว่างเธอเท่าที่ผมจำได้นะกับแฟนว่าไอ้แฟนจะมาไหมแฟนจะมาให้กำลังใจไหมหรืออะไรคือมันเป็นดราม่าของมนุษย์ที่กำลังตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตโดยที่มันไม่ได้เบสอยู่บนศีลธรรมหรือการลงโทษหรืออะไรแบบนั้นเพียวๆอย่างเดียวมันเป็นอีกนั่นแหละครับอย่างที่ทั้งสองสตรีสุภาพสตรีนี้ได้พูดไปได้ชัดเจนแล้วคือมันเป็นการอะไรนะเป็นเฟสหนึ่งในชีวิตมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตจุดหนึ่งเท่านั้นเองโดยที่มันไม่ต้องตัดสินการตัดสินใจนั้นจากผู้ชายหรือจากศีลธรรมหรือจากคัมภีร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นดราม่าแบบนั้นที่ผู้หญิงคนนี้ต้องเจอแล้วเธอก็ทำแท้งออกมาแล้วเธอก็ใช้ชีวิตปกติหนังก็ผ่านตรงนั้นไปมันก็เป็นเรื่องผู้หญิงคนนี้ไปผจญภัยอะไรอย่างอื่นต่อไอ้เรื่องทำแท้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เธอต้องผ่านแล้วก็มีชีวิตต่อไปอะไรอย่างอื่นต่างๆนานามากมายนะนั้นอย่างที่บอกคือพอการถกเถียงในสังคมมันมีความชัดเจนมันมีการเปิดกว้างเนี่ยมันก็จะสะท้อนมาในการแสดงออกในรูปแบบงานสร้างสรรค์อื่นๆในศิลปะในหนังในเพลงในอะไรก็แล้วแต่ในการถกเถียงในการอะไรมันก็จะเฮลตี้ขึ้นและไอ้สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันจะขับเคลื่อนฝ่ายสังคมฝ่ายภาคประชาสังคมภาครัฐฝ่ายนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะค่อยๆขยับถ้าการถกเถียงมันไปได้มันขับเคลื่อนไปอย่างวันนี้ผมก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ในแวดวงนี้แต่รู้สึกว่าดีคือมีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยคุณหมอเมื่อกี้ที่มาคุยก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมๆที่เราเคยคิดว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้อยใช่ไหมครับอีกนิดนึงเรื่องสุดอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแนะนำเมื่อกี้ที่คุณที่ถามนะครับเรื่องหนังเรื่องนี้คือหนังที่เกี่ยวกับการทำแท้งอีกเรื่องนึงที่ดีนะก็คือแต่ไม่ค่อยมีใครได้ดูกันเพราะอาจจะดูเป็นมันไม่ใช่หนังฮอลลีวูดมันชื่อเรื่อง4 months 3 weeks 2 days นะ4เดือน3อาทิตย์2วันก็คือ
ป็นเรื่องของเป็นหนังโรเมเนียนะฮะประมาณสัก10ปีที่แล้วได้รางวัลอะไรใหญ่โตมันมาฉายเทศกาลหนังในเมืองไทยด้วยนะเคยไหมเคยไหมครับเคยมาคือก็คือ for much three weeks today ก็คือเธอท้องมาแล้ว4เดือนเนี่ยคือมันไม่ควรจะทำแท้งแล้วอะไรประมาณนั้นนะแต่วันนี้ประเด็นเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องหนังโรเมเนียแล้วมันเกิดเหตุในยุคคอมมิวนิสต์ซึ่งคอมมิวนิสต์เนี่ยคือก็จำกัดสิทธิในร่างกายมนุษย์ใช่ไหมฮะจำกัดสิทธิทุกอย่างอยู่แล้วและโดยเฉพาะร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้เรื่องของเรื่องในหนังเรื่องนี้ก็คือเธอพยายามจะไปทำแท้งเท่านั้นเองแล้วหนังก็จะตามแล้วเธอเนี่ยคือตอนแรกเราดูเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเธอจะทำอะไรเธอไปไหนวะเนี่ยทำไมจะต้องรับล่อไปที่นั่นนั่งรถเมย์ไปจนกระทั่งตอนหลังไปรู้ว่าอ๋อนัดกับหมอทำแท้งแล้วหมอทำแท้งอันนี้มาคล้ายๆเมืองไทยคือในแง่ที่ว่าหมอก็ขับรถมารถเก่าๆแล้วก็มีกระเป๋ามาใบหนึ่งแล้วก็หน้าตาไม่น่าไว้ใจอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้ร้ายแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วมีกระเป๋าหนึ่งใบฮะแล้วก็ไปเปิดโรงแรมอะไรกันแล้วก็ดูแบบดาร์กดูแบบว่าโสโครกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเธอก็ได้ทำแท้งแล้วก็แต่หนังเนี่ยมันพูดถึงว่าจริงๆมันคือการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบคอมมิวนิสต์ระบอบสังคมนิยมระบอบเผด็จการที่จำกัดสิทธิในร่างกายคนจนกระทั่งเธอต้องไปเสี่ยงภัยเสี่ยงตายอะไรต่างๆกว่าที่จะได้ทำแท้งแล้วก็คือในเชิงจะเรียกว่าไงในเชิงโครงสร้างของหนังในเชิงสุนทรียศาสตร์มันดูสนุกนะสนุกแต่ว่ามันลุ้นมันจะทำอะไรกันแน่ในขณะเดียวกันไอ้การวิพากษ์วิจารณ์การเสียดสีสังคมการที่ทำให้เห็นว่า อะไรนะบุคคลเนี่ยไม่มีสิทธิแต่ว่าถูกสังคมรอบด้านควบคุมอยู่นี่มันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มันทำได้ดีมากเลยนั่นก็นั่นแหละฮะก็ประมาณนั้นว่าศิลปะไม่ควรจะถูกตัดสินด้วยมาตรฐานทางศิลธรรมอย่างเดียวแล้วภาพยนตร์ก็เห็นได้ชัดเลยครับขอบคุณคุณก้องมากค่ะจริงๆได้ขอแลกเปลี่ยนนิดนึงนะว่าได้ดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันเรื่อง4 months นะคะแล้วก็ถ้าจากมุมผู้หญิงเนาะที่ทำงานประเด็นนี้ก็จะเห็นว่าแบบมันเป็นเขาฉายภาพถึงเส้นทางกว่าผู้หญิงคนนึงจะได้ทำแท้งอ่ะซึ่งในกรณีเรื่องนี้เขาเป็นนักศึกษาเนาะไม่มีรายได้ไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กว่าจะได้ทำแท้งเนี่ยมันต้องเจอสารพัดนะแล้วก็ความรู้สึกที่สิ่งที่ยังจำได้กับหนังเรื่องนั้นคือความรู้สึกตึงเครียดว่าแบบโอ้ความมันจะไปได้ไปถึงกันแล้วจริงๆเขาก็มีเรื่องราวที่ต้องถูกชาร์จเงินที่มันแพงๆอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เหมือนจะถูกหมอเนี่ยพยายามที่จะแบล็กเมย์เรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จำถึงความตึงเครียดนั้นได้คิดว่าเป็นประสบการณ์ร่วมของผู้หญิงที่ต้องพยายามทำแท้งในข้อจำกัดต่างๆเนี่ยนะคะฟังเดี๋ยวจะให้อาจารย์กฤตยาพูดต่อนะแต่ว่าขอรีแอคกับสิ่งที่คุณก้องพูดหน่อยว่าคุณก้องพูดแบบว่าเหมือนกับว่าในเมืองไทยเนี่ยนะในบรรดาศิลปะประเภทต่างๆเนี่ยเหมือนภาพยนตร์จะถูกจำกัดเยอะนะคะเรื่องของการนะแต่ว่าพอฟังไปเนี่ยพอคิดตามไปด้วยเนี่ยกำลังคิดว่าเอ๊ะมันหรือจริงๆมันไม่ได้อยู่แต่ภาพยนตร์นะมันไม่ได้อยู่แต่โลกศิลปะนะจริงสังคมไทยมันเป็นสังคมที่มันไม่เชื่อในเสรีภาพของคนหรือเปล่าเป็นสังคมที่มันไม่เชื่อในความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการที่คนจะลุกขึ้นมามีอำนาจตัดสินใจชีวิตตัวเองอ่ะในมิติต่างๆแต่ว่าแน่นอนเนี่ยพอเรื่องเป็นเรื่องผู้หญิงที่มีกรอบบางอย่างที่สังคมพยายามจะควบคุมไว้แล้วก็เป็นเรื่องการทำแท้งซึ่งเป็นการแหกกรอบเนี่ยมันก็จะยิ่งแสดงอาการหนักขึ้นมาอีกในเรื่องของการพยายามจะควบคุมใช่ไหมแล้วก็ที่มันน่าสนใจจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็ยังอยากจะหาคำตอบคำอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วทำไมธุรกิจบันเทิงอย่างหนังเนี่ยโอเคนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจเอกชนนะแต่ทำไมถึงกลายเป็นเครื่องมือในการที่จะควบคุมมาตรฐานทางศีลธรรมให้กับสังคมอ่ะให้กับฝ่ายที่มีอำนาจในสังคมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทิ้งๆไว้นะอาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบสเปซิฟิกนะคะอาจจะเป็นชวนคิดนะคะนี้จะไปที่อาจารย์กฤติยานะคะอาจารย์เนี่ยเป็นผู้จัดงานเรื่องนี้ด้วยเป็นคนขับเคลื่อนด้วยแต่ว่าจะถามคำถามอาจารย์ง่ายๆเลยอาจารย์เนี่ยเป็นคนตั้งประเด็นเรื่องนี้ใช่ไหมคะเสวนาวันนี้อะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ว่าอาจารย์มองยังไงเรื่องโยงเรื่องการทำแท้งกับเรื่องหนังหรือว่าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสื่อเรื่องอะไรก็ได้อะค่ะว่าถึงเป็นที่มาของการที่จะมาคุยพยายามคิดว่าตัวเองจะพูดในฐานะอะไรนะคะเพราะแต่ละท่านก็มีฐานะของตัวเองนะคุณชายก็ในฐานะผู้กำกับและผู้แสดงน้องแนนก็เป็นคนทำวิจัยมาคุณก้องก็เป็นนักวิจารณ์ใช่ไหมคะมีชื่อเสียงดิฉันไม่มีชื่อเสียงเรื่องหนังเวรกรรมอะไรทั้งสิ้นหนังสักเรื่องก็ไม่
ไม่ต้องมารับผิดชอบค่ะเพราะว่าเป็นผู้จัดแล้วก็กำหนดประเด็นด้วยนะแล้วก็ไม่ดูหนังไทยนะคะหนังไทยเรื่องสุดท้ายที่ดูคือรักในสยามใช่ไหมรักในสยามอันนั้นดูหลายรอบเพราะว่ามันมาฟรีอยู่เรื่อยนะคะมันมาฟรีก็ดูฟรีไปนะคะดิฉันมีประเด็นพูด3เรื่องแต่จะพูดไปอย่างรวดเร็วก็คือประเด็นเรื่องหนังไทยนะคะหนังต่างประเทศและประเด็นเรื่องการเมืองนะคะแต่ก่อนอื่นที่ฉันอยากบอกว่าหนังเนี่ยมันเป็น representation อันนี้เป็นเกินนะคะ representation คือ representation นะคะก็คือเป็นภาพตัวแทนอันนี้เวลาพอเป็นภาพตัวแทนเนี่ยแง่เลยอ่ะมันอมไม่หมดน่ะคือไม่สามารถจะแสดงได้หมดคือมันยากมากนะถ้าสมมติว่าเราทำอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วให้หนังมันแสดงได้ทุกแง่ทุกมุมมีไหมมันน่าจะมีบ้างแต่มันทำได้ยากแต่ว่าโดยเฉพาะวิธีคิดแบบสังคมไทยเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ทำออกมาแค่อย่างที่น้องแนนบอกว่ามันเป็นสเตอริโอไทป์เป็นภาพเหมารวมนะคะอีกอันนึงก็คือน้องแนนพูดว่ามันเป็นอุดมการณ์หลักคือตัวเองไม่เชื่อว่าเรื่องการทำแท้งเนี่ยหรือเรื่องไอ้ค่านี่เป็นบาปเพราะว่าถ้าเราไปดูจากเอกสารในงานวิจัยนะคะทางด้านมนุษยวิทยาหรืออะไรก็ตามแต่เฮ้ยสมัยก่อนผู้หญิงทำแท้งเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะแล้วเขาไม่มีคือเขาไม่รือไม่อะไรกันเลยแต่ดิฉันเข้าใจว่าอุดมการณ์ที่ว่านี่เป็นอุดมการณ์ของคนเมืองและเป็นอุดมการณ์ที่เรียกว่าครอบนำมันมาจากภาษาอังกฤษว่า hegemonyคือเป็นอุดมการณ์ที่ครอบนำคือเราขณะนี้เราอยู่ในอุดมการณ์ที่ครอบนำเยอะพูดเยอะต้องไปกินพิซซ่าแล้วที่ฉันก็ไม่ชอบกินพิซซ่าเยอะใช่ไหมคะท่านนักแสดงเนี่ยนะเป่านกหวีดแล้วได้ดีค่ะนักแสดงอย่างคุณชายเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ดีดิฉันคิดว่านักแสดงอย่างคุณชายเนี่ยได้เป็นเลิศสำหรับดิฉันนะปรบมือคุณชายหน่อยค่ะเพราะคุณชายนี่เป็นนักแสดงและนักเขียนในดวงใจของดิฉันนะคะปามมาตั้งแต่เขียนอยู่ในมติชนประเด็นแรกนะคะการทำแท้งในสื่อไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ทำรีเสิร์ชเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นเรื่องของปัจเจกนะทั้งหมดนี่เป็นเรื่องปัจเจกหมดไม่เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างสังคมเลยนะคะแล้วไม่เคยตั้งคำถามมันเป็นหนังที่ไม่ตั้งคำถามแล้วก็มีผีนะคะหนังอย่างที่คุณชายทำรับจัดหนังเนี่ยมันเป็นส่วนน้อย 0.1% นะแล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องสิทธิ์เพราะฉะนั้นหนังไทยไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยพูดเรื่องสิทธิ์ทำเป็นปัจเจกแล้วเอาแท้งไปสยองขวัญการทำแท้งเป็นเรื่องสยองขวัญนี่คือหนังไทยนะคะหนังต่างประเทศเป็นยังไงอย่างที่คุณก้องพูดถูกต้องหนังต่างประเทศเนี่ยมันให้คนดูคิดเองเรามีหนังไทยที่ทำให้คนดูคิดเองมีไหมคะมีค่ะแต่ฉายไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้คุณอภิชาติไปทำหนังกับใครที่โคลัมเบียหรือที่ไหนไม่รู้นะคะคุณอภิชาติรู้จักไหมคะพวกเราไม่ค่อยรู้จักคุณอภิชาตินะชาติพงษ์นั่นแหละที่เขาไปได้รางวัลต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้เขาจะไปทำหนังที่ต่างประเทศนะคะเขาทำเรื่องอะไรนะเดือน15นะคะต้องตีความนะคะไว้ที่เราไปแห่ไปดูไข่ไปอะไรพญานาคเนี่ยสิ่งซึ่งคุณอภิชาติทำเอาไว้เนี่ยนะคะคือเราไม่ให้รางวัลคือสังคมนี้ไม่ให้รางวัลกับคนทำงานแบบคุณอภิชาตินะคะและมีแนวโน้มที่จะลงโทษนะคะเพราะว่าสังคมไทยเชื่อว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยค่ะนิ่งเสียตำลึงทองนะคะแล้วไม่ต้องกินพิซซ่าอันนี้หนังต่างประเทศเนี่ยมันสอนให้คนดูแล้วเรียนรู้เองดิฉันเนี่ยดูหนังทำแท้งหลายเรื่องมากตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเลยแล้วตอนที่จำได้เรื่องนึงนะจำได้เลยว่ามันเป็นคู่นักศึกษาสองคนมีเซ็กซ์กันแล้วท้องผู้หญิงเนี่ยพ่อเป็นนายพลแต่ผู้หญิงพอท้องปุ๊บก็อยากทำแท้งแต่ไอ้ผู้ชายเนี่ยมันบอกมันไม่อยากให้ผู้หญิงทำแท้งมันไม่ยอมผู้หญิงพูดภาษาชาวบ้านเลยบอกแล้วเสือกอะไรด้วยอ่ะก็ฉันอยากทำอ่ะตัวของฉันเฮ้ยหนังมันทำให้เราคิดเลยว่าไอ้หาทำไมผู้ชายเขาก็ดีอ่ะเขาก็รักมึงอ่ะกูตอนนั้นกูยังโรแมนติกอยู่เลยอ่ะยังอยู่เฮ้ยทำไมอีนี่ทำไมไม่เอาไอ้ตัวนี้หล่อก็หล่อในหนังนะคะพอตอนนี้ฉลาดแล้วรู้ว่าใช่ผู้หญิงเขาเลือกถูกแล้วนะคะเขาตัดสินใจคือเป็นหนังนะมันตั้งให้เราเนี่ยตั้งคำถามกับหนังอีกเรื่องนึงที่ฉันดูแล้วร้องไห้เป็นหนังซีรีส์สืบในอดีตของแคนาดาชื่ออะไรนะ
หนังอะไรนักสืบอะพระเอกแม่งเซอร์งงนิดหน่อยนางเอกนี่เป็นฟอร์เรนซิกหมอนะเป็นหมอที่โผล่หยิกด้วยนะแต่ไม่ใช่หมอพันทิพย์นะแต่เป็นนิติเวชเป็นหมอฟอร์เรนซิกสมัยโน้นอะสมัยที่คนยังขี่ม้ายังไอ้นั่นเลยหนังแคดารานะคะเหตุเกิดที่มอนทรีออลแต่ว่ามันเหตุเกิดที่มีการทำแท้งเถื่อนแล้วมีผู้หญิงตายแล้วก็มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่านางเอกเนี่ยซึ่งกำลังเป็นแฟนพระเอกอยู่เนี่ยและเป็นผู้ช่วยพระเอกมาตลอดเพราะว่าเป็นหมอนิติเวชเนี่ยเหมือนกับไปสมรู้ร่วมคิดกับไอ้คนที่ให้บริการทำแท้งก็พระเอกก็ไปสืบจนวันหนึ่งถึงรู้ว่าคนที่ช่วยผู้หญิงทำแท้งนี่คือหมออีกคนหนึ่งนะคะแก่แล้วแล้วหมอคนนี้เคยช่วยนางเอกไว้ตอนสมัยนางเอกเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วทำแท้งแล้วเขาบอกว่าก็เพราะว่าหมอคนนี้ช่วยเขาไว้จึงมีเขาทุกวันนี้ที่เป็นนักศึกษาแพทย์ไอ้ที่เป็นหมอฟอร์เรนซิกคุณอาจจะไม่สะเทือนใจนะแต่ดิฉันสะเทือนใจมากเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตอ่ะผู้หญิงทำแท้งตั้งหลายคนนะคะถ้าเราจากงานที่เราทำจากอะไรเนี่ยหรือแม้แต่จากผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการเตรียมอุดมเนี่ยที่เคยมาขึ้นเวทีกับเราก็บอกเลยว่านักเรียนที่เขาส่งไปทำแท้งนะคะกับที่ท้องแล้วไม่ไปทำแท้งเนี่ยไอ้พวกที่ไปทำแท้งเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าหมดคือทางเลือกชีวิตมันมีมากกว่าส่วนพวกทำแท้งทางเลือกไอ้พวกไม่ทำแท้งเนี่ยทางเลือกในชีวิตมีน้อยกว่าบ้านดิฉันเนี่ยพอมันหนังมันเฉลยดิฉันสตันเลยนะมันมีหลายเรื่องมาเพราะเวลาเราดูหนังต่างประเทศเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าในฐานะคนดูเนี่ยเราเรียนรู้กับหนังมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าหนังเนี่ยมันตั้งคำถามแล้วมันให้หลายแง่มุมอย่างที่คุณก้องบอกนะคะมีเรื่องที่สามารถจะเล่าได้เยอะแยะแต่ปัจจุบันนี้นะคะมาประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายคือการเมืองนะคะขณะนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ขณะนี้มันเกิดมานานแล้วตั้งแต่ในอเมริกาเนี่ยตั้งแต่มันมีคดีโรวีเวดตั้งแต่ปี1974ที่ศาลสูงตัดสินให้ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุ6เดือนเนี่ยสิทธิ์เป็นผู้หญิง7 8 9เดือนเนี่ยสิทธิ์เนี่ยกลับไป อยู่ที่หมอว่าให้ต้องพิจารณาก่อนว่ามันควรจะทำไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า6เดือนแรกเนี่ยสิทธิ์ยังเป็นอยู่ที่ผู้หญิงนะคะซึ่ง pro choice ถือว่าชนะคนมองว่า pro choice ชนะแต่ pro choice ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองชนะนะคะแต่ตั้งแต่1974ตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ฝ่ายที่เรียกว่า pro life ไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหยุดแล้วขณะนี้มันมี deep state ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาคุณก้องบอกว่าประธานาธิบดีทุกคนจะต้องบอกว่าคุณ pro life หรือ pro choice พูดง่ายว่าคุณจะให้สิทธิผู้หญิงในการทำแท้งไหมแต่ต่อให้คุณเป็นพรรคเดโมแครตที่สนับสนุนเรื่องการทำแท้งแต่ไอ้ deep state ตัวนี้ซึ่งดิฉันบังเอิญจำชื่อองค์กรไม่ได้ขนาดนี้มันมีสารคดีออกมานะคะซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาซึ่งตั้งมาแล้วแบบทำแบบอยู่ในระยะเวลายาวนานและเป็นสมาชิกเริ่มต้นจากคนประมาณ10กว่าคนแล้วแพร่ไปเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนใจเรกันในสมัยที่เรกันเนี่ยเป็นผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็น pro choice อนุญาตออกกฎหมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียให้ทำแท้งได้เปลี่ยนใจบุชแล้วก็แม้แต่ไอเบนทรัมป์เนี่ยค่ะไอ้ทรัมป์เนี่ยนะสมัยก่อนมันก็ให้สิทธิ์ทำแท้งนะแต่พอมันขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันมันเปลี่ยนมาเป็นขวาเลยขวาเหี้ยๆไปเลยค่ะแล้วเหี้ยๆในที่นี้นะคือเหี้ยจริงๆกับเหี้ยเหี้ยที่แปลว่ามากนะคะคือมันเหี้ยมากนะคะทรัมป์นี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวดิฟสเตทตัวนี้นะคอนโทรลไว้สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือมีความพยายามที่เขาจะเรียกว่า reversing roleก็คือการพยายามจะเปลี่ยนคำพิพากษาคำตัดสินของโรก็คือพยายามขณะนี้สถานการณ์ด้านการทำแท้งอเมริกาเนี่ยในรัฐหลายๆรัฐเนี่ยเริ่มที่จะบีบให้การทำแท้งสถานบริการเนี่ยหดแคบลงอย่างกรณีเรื่องหนังแจ็คสันที่เราเคยเอานำมาฉายนะคะแต่ยังไงก็ตามอย่างที่คุณก้องบอกเวลาเขาทำสารคดีเนี่ย
เขาก็ทำไม่ได้ให้ภาพด้านเดียวเขาก็จะให้ภาพสองด้านตลอดเวลาให้ภาพทั้งคนที่สนับสนุนและคนที่คัดค้านนะคะแต่อย่างเรื่อง reversing role เนี่ยมันเป็นฝ่ายขวาทำแต่เรื่องแจ็คสันที่เราเคยเอามาฉายเนี่ยคิดว่าเป็นฝ่ายซ้ายทำนะคะแต่ว่าแต่ฉายกิจกรรมฉายการรณรงค์ของทั้งสองฝ่ายให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าความสำคัญของหนังที่เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมนะคะคุณก้องพูดว่าสังคมไทยเนี่ยมันต้องเอาหลักศีลธรรมไว้แต่ดิฉันเชื่อว่าศีลธรรมไม่ได้มีเส้นเดียวแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศจอมปลอมเรื่องศีลธรรมมากเพราะศีลธรรมประทานโทษมันมีเส้นเดียวค่ะคนดีเวรกรรมที่ปกครองบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้อะค่ะก็เป็นคนดีที่มันมีอะไรเส้นเดียวอยู่คือมันถูกตีความคับแคบมากนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนไม่ได้นะคะในบ้านเราเพราะว่ามันปิดกั้นจินตนาการของคนมันในสังคมแบบบ้านเราที่การเมืองมันถอยหลังเข้าคลองแล้วมันปิดกั้นทางเลือกปิดกั้นเสรีภาพปิดกั้นความคิดอิสระเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานในเชิงจินตนาการแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหนังเนี่ยลำบากยากเข็ญมากขึ้นนั่นคือสาเหตุที่ทำให้คุณอภิชาติต้องไปทำหนังต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าสิ่งซึ่งเราอยากจะเห็นในหนังถ้าเป็นไปได้และเป็นความฝันแต่ดิฉันน่ะมีความฝันนะดิฉันคิดว่าจริงๆทำจริงๆเก่งจริงๆทำได้เพราะดิฉันน่ะก็เผลอๆก็ไปดูไอ้ช่องวันบ้างไอ้ช่องแกรมมี่บ้างนะคะตอนนี้ก็จับเชิร์มาพลอยเชอร์มานใช่ไหมครับมาเล่นด่าไอ้เฮียไอ้สัตว์เต็มทีวีเลยนะคะซึ่งดิฉันชอบมากเพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงเฮ้ยดิฉันนี่จบครูมานะคะแต่เพื่อนดิฉันเนี่ยมันประสาทแดกถ้าลูกศิษย์มันคุยกันเองกูมึงดิฉันบอกว่าเป็นอะไรไปเขาเป็นเพื่อนกันเขาคุยกูมึงไม่ได้มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นนางเอกพูดกูมึงเนี่ยฉันชอบมากเอาชีวิตจริงมากมึงก็พูดกับมึงไปอย่างเรื่องรักในสยามเนี่ยค่ะเด็กมันพูดกูมึงกันหมดเลยอะนะคะมันวัยรุ่นมันแต่ละเจเนเรชันมันไม่เหมือนกันเราอย่าเอาเจเนเรชันเราเนี่ยไปตัดสินอีกเจเนเรชันหนึ่งวันนี้ฉันเชื่อว่าไอ้ไม่ฟรีทีวีเนี่ยถ้าทำดีๆมันมีทางออกเพราะว่าหลายเรื่องนะที่ทางไม่ว่าจะเป็นไอช่องวันหรือช่องแกรมมี่เลยเนี่ยเขาก็ทำละครออกมาไม่เร็วในขณะนี้ไม่เร็วนะคะไม่เร็วแต่ฉันไม่ค่อยได้ดูนะคะอย่างที่บอกยกเว้นพอเบื่อทรูทีหนึ่งก็รายการทรูมันห่วยมากนะครับพอเบื่อทรูทีหนึ่งดิฉันก็จะไปพลิกไปดูพวกนี้แต่ตอนนี้กำลังดู Netflix อยู่นะคะกลับมาตรงนี้นะคะกลับมาว่าประเด็นในหนังที่เราอยากจะเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งก็คือเราอยากจะเห็นว่าหนังเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตัวผู้หญิงที่มีสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายตนเองนะคะเราอยากจะให้เห็นภาพว่าถ้าสมมติมีหนังที่จะเห็นภาพพวกนี้ได้มันจะในหนังไทยนะคะหนังต่างประเทศเขามีมานานแล้วเพราะหนังต่างประเทศอย่างหนังแกรนมานะคะซึ่งเป็นหนังเรื่องนึงที่ฉันชอบดูมากเคยดูไหมคะหนังเรื่องแกรนมาแกรนมานี่คือยายแม่และลูกนะคะยายพาไอ้ยายแม่และหลานยายพาหลานไปทำแท้งยายมีแฟนผู้หญิงนะคะเป็นเฟมินิสต์รุ่นแรกและแฟนของยายเนี่ยอายุครึ่งหนึ่งอายุน้อยกว่าลูกตัวเองอายุเกือบจะเท่าแก่กว่าหลานนิดหนึ่งแก่กว่าหลานนิดหนึ่งนะคะคือเรื่องทันสมัยมากเลยเป็นแต่เราอยากจะเอามาฉายเนี่ยเราคิดว่าเราสู้คาลิกสิทธิ์ไม่ไหวนะคะเพราะว่างานของเรามีงบประมาณไม่เยอะหนังมันแสดงถึงออโตโนมีของผู้หญิงแล้วมันแสดงออกมาเป็นเรื่องตลกเป็นคอมเมดี้เป็นเรื่องตลกเรื่องขบขันแล้วมันน่าติดตามมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยว่างๆนะคะนิมนต์หลวงพี่ด้วยนะคะหลวงพี่ชายว่างๆดูกันมากันนะคะสวัสดีค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์กฤติยานะคะก็ปรบมือให้กับผู้พูดทุกท่านด้วยนะคะทีนี้ช่วงนี้เราเหลือเวลาอีกสักประมาณ10กว่านาทีอะค่ะอยากจะเปิดเวทีให้กับหลวงพี่ยกมือก่อนเลยนะคะมีหลวงพี่ท่านหนึ่งนะคะให้พวกเราแสดงความเห็นหรือว่าเป็นคำถามถึงวิทยากรข้างบนก็ได้ค่ะมีท่านอื่นไหมคะอาจจะขอสักสองสามมือดูว่าจะมีไหมนอกจากหลวงพี่ชายนะคะถ้ายังไม่มีเชิญนิมนต์หลวงพี่ก่อนค่ะพระชายวรธรรมกนะครับเอาเป็นการแลกเปลี่ยนคุยกันแล้วกันนะครับได้มีคำถามเห็นด้วยกับคุณสารฤทัยนะครับที่บอกว่า
ตอนนี้คำสอนเรื่องบาปเนี่ยไม่ใช่แค่คำสอนแล้วมันกลายเป็นวาทกรรมเราก็คิดคล้ายๆกันก็คือรู้สึกว่าไอ้ที่พูดกันให้เห็นได้ยินบ่อยๆเนี่ยทำแท้งแล้วบาปเนี่ยได้ยินบ่อยมากจนมันไม่ใช่คำสอนแล้วมันกลายเป็นวาทกรรมนี่วาทกรรมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมาตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะถ้าคุณพูดว่าผู้หญิงทำแท้งแล้วบาปเนี่ยแล้วไอ้ผู้ชายที่ยิงอสุจิเข้าไปเนี่ยไม่เป็นบาปบ้างเหรอเราไม่ค่อยได้ยินเสียงคำว่าตรงนี้เลยนะแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วรัฐบาลที่ไม่ทำตรงนี้ไม่ให้เป็นสวัสดิการที่สะอาดปลอดภัยกับผู้หญิงเนี่ยรัฐบาลเป็นบาปไหมต้องปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ยไปทำแท้งเถื่อนแล้วในที่สุดอย่างที่มีคุณผอออกมาทอล์กโชว์ให้เราฟังว่าอะไรนะพอไปทำแท้งเถื่อนปรากฏว่ามันไม่หมดเท่านั้นนะมันเป็นไรอักเสบในร่างกายตามมาแล้วผลสุดท้ายก็เสียชีวิตไปเป็นเรือนหมื่นคนอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราว่ามันไม่ใช่บาปของผู้หญิงแล้วล่ะมันเป็นบาปของโรงพยาบาลด้วยไหนจะเป็นบาปของหมอที่ปฏิเสธอีกใช่ไหมมันมีหลายเคสหลายกรณีเลยเราว่าจริงๆแล้วสังคมเนี่ยสร้างบาปให้ประชาชนเราเองมากกว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงหรอกนะครับแล้วยังไงอีกอันหนึ่งก็คือว่าใครอยู่ในวงการพุทธใครเป็นคนเขียนคัมภีร์ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกใครเป็นคนเขียนไบเบิลเพศไหนเป็นคนเขียนอัลกุรอานอันเนี้ยเรามาข้อดีๆเราจะพบว่าอ๋อไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงเลยผู้ชายนั่นแหละเพศชายนั่นแหละเป็นคนเขียนเราว่าเอาจริงๆนะฮะถ้าผู้ชายตั้งท้องได้ก็ต้องทำแท้งเหมือนกันแหละถูกไหมครับใครมีคือตรงเนี้ยมันปัญหามันไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงแล้วล่ะเราว่ามันเป็นปัญหาของคนที่ไม่มีมดลูกไม่มีรังไข่ด้วยซ้ำไปนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราว่าจินตนาการดูนะว่าถ้าผู้ชายมีรังไข่แล้วมีการตั้งท้องเนี่ยเขาก็ต้องทำแท้งเหมือนกันแหละเพราะนั้นเราว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงหรอกมันอยู่ที่คนอื่นรอบๆตัวด้วยแล้วผู้หญิงทำแท้งแล้วจำเป็นต้องจิตตกไหมเราว่าคำสอนพุทธเนี่ยมันมีอันนึงนะฮะที่มันลิเบเรชันมากนึกออกไหมครับว่าคำสอนนั้นคืออะไรมันอยู่ในโอวาทปฏิโมกข์ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าลำพังถ้าสองอันทำลำพังทั้งเราจะทำพลาดกันบ้างแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยข้อ3ทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยมันเหมือนกับโจทย์ที่จะทิ้งไว้ให้ทุกๆคนได้กลับไปทบทวนตัวเองว่าเออถ้าตอนนี้คุณเจ็บตกแล้วนะคุณซึมเศร้าเนี่ยคุณจะทำยังไงให้จิตของคุณมันประพัดสอนสว่างขึ้นมาโอ้ตรงนี้ถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้นะมันลิเบเรชันมากเลยมันไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยนี่แกไปทำแท้งมาแกต้องจิตตกนะไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะอันนี้ฝากไว้ให้เราไปคิดต่อนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วศาสนาพุทธนี่ที่จริงมันลิเบเรชันนะไม่ใช่แบบจะควบคุมให้คนมาจิตตกแล้วก็นี่ทำแท้งต้องบาปตลอดเราว่ามันน่าจะมีทางเลือกมากกว่านั้นน่ะนะครับแล้วก็อะไรอีกคือพอพูดถึงเรื่องหนังแล้วเนี่ยเราว่าประเทศไทยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนังเป็นศิลปะอย่างหนึ่งและอย่างที่เมื่อกี้คุณก้องฤทธิ์ดียกตัวอย่างศิลปะภาพวาดพุทธรูปอุลตร้าแมนทั้งการวาดภาพทั้งภาพยนตร์ก็เป็นศิลปะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยศิลปะมันคับแคบอยู่ตรงระบบศิลป์ที่มันตีกรอบมากจนเกินไปแล้วบางครั้งบ่อยครั้งคนทำงานศิลปะบ่อยครั้งก็เซ็นเซอร์ตัวเองหรือบางครั้งก็ไปรับเอาวิธีคิดของระบบเสียงธรรมที่ขับแคบเนี่ยมาใส่เพราะฉะนั้นปัญหามันก็เลยถ้าเราติดกรอบแต่กรอบมันก็แข็งเหมือนกันนะครับ อยากจะยกตัวอย่างหนังอเมริกันหนังฝรั่งเหมือนกันนะฮะที่ได้ดูมาที่เป็นเรื่องของการทำแท้งที่วิทยากรหลายท่านอาจจะไม่ได้พูดถึงก็จะช่วยพูดถึงคือ Cider House Rule นะครับถ้าใครสนใจอยากเข้าใจดูหนังที่ไม่ได้พูดถึงทำแท้งเป็นเรื่องบาปก็ลองไปหามาดูบ้างนะครับสุดท้ายทีนี้ถ้าทางออกมันจะเป็นยังไงเราคิดว่าทางที่ดีก็คือเราควรจะถึงบางคนที่ไม่สามารถที่จะมองได้ว่าการทำแท้งเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมองด้วยประโยคนี้ได้ไหมว่าเราเคารพความตัดสินใจของบุคคลคนนั้นแล้วเราก็จะไม่เสือกเรื่องของชาวบ้านนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณหลวงพี่หลวงพี่ต้องคือหลวงพี่สิ่งที่หลวงพี่พูดไปนี่คือการตีความบาปแบบใหม่นะคะหลวงพี่อาจจะต้องเขียนหนังสือเขียนบทความประเด็นนี้นะคะแล้วก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องอะไรนะทำแท้งแล้วก็ยังสามารถทำจิตให้เป็นประพัดสอนได้จะต้องนิมนต์หลวงพี่มาเปิดคอร์สในเรื่องนี้นะคะค่ะท่านอื่นมีประเด็นแลกเปลี่ยนไหมคะมีประเด็นหรือมีคำถามไหมคะมีข้างหน้าแล้วก็มีพี่ตุ๊กถือไมค์ไว้แล้วนะคะเชิญแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมาข้างหน้าค่ะคือคิดว่าคนที่ทำหนังเนี่ยเห็นด้วยกันนะว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะถูกกรอบนะคะจนไม่มีข้อมูลนะคะขาดข้อมูลนะคะแล้วก็คือในแง่ของคนที่มีประสบการณ์ที่ให้ความปรึกษาเนี่ยผู้หญิงที่เขาไปทำแท้งเนี่ยเขาก็คือเขาไม่อาจจะไม่ได้ไปกินพิซซ่าแต่เขาไปช้อปปิ้งเขารู้สึกสบายเขารู้สึกว่าตัวเองได้ผ่านช่วงที่เขาที่เขาหนักอกนะคะหลายคนแพ้ท้องนะแล้วก็เหมือนก็เป็นอาการที่เรามองว่าอันนี้เป็นช่วงที่ถ้าเรามองว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมันเป็นภาวะที่เป็นโรคภัยอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าคนที่เขาแพ้มากๆแล้วเขาใช้ชีวิตไม่ได้แล้วเขาได้ผ่านพ้นช่วงนี้มันเหมือนกับเขาได้ช่วงเปลี่ยนผ่านที่เขาได้หมดจากความทุกข์ที่เกิดจากโรคแพ้ตรงนี้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะอันนั้นก็คือมันไม่มีข้อมูลพวกนี้ค่ะที่จะให้คนสร้างหนังหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนสร้างหนังเองเนี่ยก็ต้องทำตามกระแสของสังคมนะแล้วก็เป็นความเชื่อที่คนคือเหมือนกับเป็นการตอบสนองกับตลาดที่ไม่อยากที่จะฝืนตลาดเชื่อยังไงและตลาดชอบยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็คิดว่ามันน่าจะมีข้อมูลนะถ้าเราสามารถที่จะมีการทำหนังที่มีการวิจัยนะงานวิจัยที่ช่วยซัพพอร์ตเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพของคนที่ทำแท้งเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่น่าจะให้มีให้จะบอกว่าจะให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยคืออันนี้ก็อาจจะต้องนึกไม่ออกเหมือนกันก็อาจจะต้องคนคงไม่ได้มาประนามหรือว่าต่อว่าคนทำหนังมันเป็นเรื่องของโครงสร้างนะคะตั้งแต่สถาบันไม่ใช่เฉพาะสื่อมวลชนแต่ว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษานั่นเลยนะคะก็คิดว่าอันนี้มันต้องรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่สถาบันใดสถาบันหนึ่งนะที่จะต้องแก้ไขตรงนี้ค่ะค่ะมันก็ฟังดูเหมือนหนังเป็นตัวแทนของระบบทั้งหมดที่มันปิดกั้นบางอย่างค่ะก็ได้ดูหนังที่เกี่ยวกับการทำแท้งมาเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวละครอีกตัวนึงที่จะสำคัญสำหรับเด็กอย่างเงี้ยค่ะตัวเองทำงานเกี่ยวกับเด็กเนาะน่าจะเป็นเพื่อนของเด็กที่ทำแท้งแล้วก็เราจะสร้างแบบเป็นโรลโมเดลของเพื่อนคนหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนที่ทำแท้งยังไงตัวเองเนี่ยประสบการณ์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนถึงตอนเนี้ยก็มีเพื่อนชอบโทรมาปรึกษาทั้งที่แบบว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่จะเป็นเพื่อนคนนั้นในวันที่เพื่อนมันอยากจะทำแท้งหรืออยากจะท้องต่อไปเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะคราวนี้ได้ดูเรื่อง sex education แล้วก็พบว่าตัวละครที่เป็นเพื่อนที่เป็นผู้ชายที่เป็นพระเอกนะคะตอนนั้นน่ะนางเอกน่ะไม่ได้ท้องกับพระเอกเนาะเขาเป็นคนที่ยืนอยู่หน้าสถานที่ทำแท้งแล้วก็เอาช่อดอกไม้ไปรอแต่เด็กผู้ชายคนนั้นอ้วกค่ะเขามีความเครียดแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นกลับผ่านภาวะนั้นไปได้เราก็เลยรู้สึกว่าการสร้างตัวละครใน Netflix เนี่ยมีหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่อง13 Reasons Why ก็เหมือนกันมีตัวละครคนหนึ่งที่จะเป็นเพื่อนที่พาเพื่อนผู้หญิงไปทำแท้งเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราจะสร้างโรโมเดลนี้ให้กับเด็กในบ้านเรายังไงว่าเพื่อนคนนั้นน่ะที่ยืนข้างๆเพื่อนที่กำลังลำบากจะผ่านมันไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าในหนังไทยอ่ะหรือว่าในสื่อของเราอ่ะยังไม่มีคนคนนั้นนะคะขอบคุณค่ะ
เชิญค่ะพี่ขอไมค์ข้างหลังค่ะมีท่านอื่นไหมคะจะดูว่าน่าจะเป็นคำถามท้ายๆของเราในวันนี้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวมีดาวอีกคนค่ะก็เรียนท่านอาจารย์กิตติยาแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะพี่สุนันท์ดวงจันทร์เคยเป็นผู้ให้การปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อมมาตลอดชีวิตจนเกษียณก็เกษียณมา9ปี10ปีแล้วนะคะที่คือปัญหาที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างดร.กิตติยาว่าอยากเห็นหนังที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติแล้วก็ไม่โทษผู้หญิงไม่โทษเด็กแล้วก็เรื่องของผู้ชายนี่ไม่ค่อยมีเลยนะที่ผ่านมาหนังที่ว่าจะทำไงให้มีส่วนรับผิดชอบกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ขนาดทำโครงการป้องกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กมัธยมอ่ะซึ่งตอนนั้นทำที่นครนายกเนี่ยเด็กท้องแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเดินขบวนไม่ให้เด็กคนนี้เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ไปทำโครงการตรงเนี้ยที่นครนายกหลายสิบกว่าโรงแล้วก็ที่หอวังอะไรเงี้ยกรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผู้ปกครองก็เนี่ยแอนตี้มากเลยพอเด็กท้องจะไม่ให้อยู่ในโรงเรียนเนี่ยอย่างที่ดร.กิตติยาว่าศีลธรรมเมืองไทยอ่ะปากว่าตาขยิบโดยเพราะผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงท้องเนี่ยดิฉันเจอเยอะที่ผู้ชายไม่รับผิดชอบแล้วก็มาทำแท้งปรึกษาปัญหาวางแผนครอบครัวแต่เราทำให้ได้นะคะถ้าประมาณ10อาทิตย์เนี่ยที่สมาคมแผนครอบครัวทำมานานแล้วค่ะดิฉันอยู่ให้เขาสลิงมาตั้งแต่ปี2024จนถึง37เนี่ยค่ะแล้วก็เห็นความทุกข์ของผู้หญิงเยอะแยะไปหมดโดนข่มขืนล่วงละเมิดพ่อเลี้ยงแล้วก็ผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์ที่ทำอะไรอย่างผู้หญิงคนพลาดพังไปแล้วเป็นภรรยาน้อยเนี่ยภรรยาหลวงต้องบังคับให้มาทำแท้งพอรู้อะไรเงี้ยฮะแบบหรือผู้หญิงที่เป็นหญิงบริการแล้วเจ้าของซ่องอะนะฮะให้บังคับให้รับแขกบอกหนูทำไมมาต้อง 4-5 เดือนล่ะคะตอน3เดือนน่ะผู้จัดการไม่ให้ทำเพราะแขกชอบตอนนั้นอะไรเงี้ยโหเลยเห็นแล้วแบบเห็นผู้หญิงแบบซัฟเฟอร์เรื่องนี้มากๆเลยนะคะเนี่ยเราจะทำยังไงทำหนังที่เรื่องทัศนคติเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ตั้งใจท้องแล้วมาทำแท้งอ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะมันเนี่ยสังคมเนี่ยสำคัญมากพ่อแม่มีเคสหนึ่งนะฮะผู้หญิง7เดือนท้อง7เดือนจะมาทำแท้งเราบอกว่าทำไม่ได้แล้วอันตรายก็บอกสมัยก่อนนู้นนะพ่อจะฆ่าหนูโอเคแล้วเราก็บอกแล้วทำไงปรึกษาญาติดูซิว่าถ้าคลอดแล้วให้ใครได้ไหมผลสุดท้ายเขาคลอดได้แค่7วันที่โรงพยาบาลพ่อมงกุฎเขาก็มาทิ้งไว้ที่คลินิกสมาคมวางแผนครอบครัวอะไรเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยมันต้องช่วยกันหลายๆอันโดยเฉพาะเรื่องสื่อเนี่ยสำคัญมากค่ะก็พี่ก็ไม่ได้ค่อยได้ดูหนังนะแต่พี่ก็ชื่นชมคุณทรายนะแล้วก็ท่านที่สร้างหนังทุกท่านเลยน้องทำวิจัยด้วยเนี่ยเราจะทำไงให้สังคมแต่ก็ยอมรับมากขึ้นนะที่เห็นเมื่อเช้าก่อนหน้านี้เห็นพวกหมอพวกอะไรมาพวกสอบนะก็ดีขึ้นเยอะค่ะ อยากชวนคุยเรื่องใหม่นิดนึงแต่ก็เกี่ยวข้องกับหนังก็คือว่าตอนนี้ค่ะจริงๆหนังใน20ปีข้างหน้าอาจจะเอาไปแล้วก็ได้คือตอนนี้เราตื่นเต้นกับ Netflix เนาะแต่เราเพิ่งตื่นเต้นพอเราทำงานร่วมกับ Young Feminist อะค่ะสิ่งที่เขาสนใจตอนนี้คือการแคสเกมแคสเกมก็คือเกมที่สร้างเหมือนหนังเลยเอพิโซด1 2 3 4แล้วก็ล่าสุดมีเกมอยู่อันนึงที่ชื่อว่าHome Sweet Home เกี่ยวข้องกับผีเด็กผีที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบกลายเป็นว่าคนที่เล่นเกมสามารถพากย์ได้ว่าเขาจะพากย์ว่ายังไงแล้วไปอยู่ใน YouTube แล้วเด็กก็ติดกันมากซึ่งหมายความว่าในปัจจุบันมีความท้าทายเรื่องสื่อมากขึ้นก็คือผู้สร้างหรือผู้จัดหนังไม่ได้สามารถพากย์หรือทิศกำหนดทิศทางของเกมได้อีกแล้วแล้วเด็กก็ติดกันมากแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงที่นั่งดูกับน้องๆแล้วก็มีคนพากย์เกมแล้วก็บอกว่าอ้าวก็ไปทำแท้งสิอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเรื่องราวที่มันแบบซับซ้อนแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เป็นสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งไม่แน่ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องเอาสื่อเหล่านี้ซึ่งเด็กสนใจแล้วก็นั่งดูกันทั้งวันทั้งคืนเรื่องการแคสเกมอาจจะต้องเอาคนที่แคสเกมซึ่งเป็นคนภาคหนังในปัจจุบันนะคะมานั่งพูดคุยว่าเออหรืออาจจะต้องทำงานเอดูเคทคนภาคหนังว่าเออควรจะพูดยังไงให้เด็กหรือสังคมตื่นเต้นหรือตื่นตัวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า
จริงๆสื่อมันจะกว้างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเลยอยากจะชวนคุยเรื่องของการภาคคือจริงๆในเรื่องของแคสเกมหรือเกมที่เด็กเล่นน่ะทุกอย่างโปรดักชันเหมือนหนังมากเลยนะคะเหมือนหนังแบบใช่ไหม 3D อะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองก็ไม่ได้ศึกษามากแต่นั่งฟังน้องที่พูดถึงเรื่องทำแท้งพูดถึงเรื่องอะไรอะแรงงานข้ามชาติ LGBT อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆน่าสนใจในเรื่องสื่อใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะโอเคค่ะจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะคือจะกลับมาที่วิทยากรนะภายในเวลาสั้นๆของเราเนี่ยค่ะก็คือจะรวบคำถามของพี่สุนันท์นะคะกับดาวเนี่ยแบบว่าคือพี่สุนันท์ก็จะฝากความหวังเป็นคำถามกึ่งคำถามไว้ว่าแบบเอ๊ะมันจะมีโอกาสไหมที่สื่อจะช่วยกันเปลี่ยนทัศนคติอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าขณะที่ดาวจะพูดถึงสื่อแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยคือกำลังถามอย่างนี้ค่ะจะตั้งประเด็นอย่างนี้ว่าในขณะที่อย่างวันนี้งานวันนี้เราเห็นภาคในส่วนของจะเรียกว่าเป็นทั้งประชาสังคมนะคะภาคหน่วยภาครัฐที่ให้บริการกรมอนามัยอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะพาสังคมเนี่ยก้าวออกจากข้อจำกัดกำแพงเรื่องการทำแท้งใช่ไหมคะมันไม่ท่านวิทยากรทั้ง4ท่านเนี่ยเห็นยังไงว่าแบบถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่เราจะมีอาจจะไม่ได้จำกัดเฉพาะเป็นสื่อภาพยนตร์ก็ได้มันจะมีสื่อมีอะไรไหมที่มันในเมืองไทยนะเราพูดกันในเมืองไทยเนี่ยที่มันจะเป็นเครื่องมือในการที่จะอย่างน้อยก็เป็นพื้นที่ในการปะทะสังสรรค์ทางความคิดที่ไม่จำเป็นจะต้องนำเสนอกรอบศีลธรรมแบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยให้เกิดความเห็นความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคมหรือสนับสนุนในเรื่องของการที่คนจะมีอำนาจตัดสินใจในชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยค่ะโดยอาจจะมองในหลายมิติก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยในมิติเรื่องทำแท้งที่มันเป็นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้มันพอจะมีความหวังไหมว่ามันจะเกิดพื้นที่แบบนั้นขึ้นนะคะค่ะท่านไหนก่อนก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากเห็นแบบไหนยังไงก็ได้คือเมื่อกี้มาทันฟังช่วงที่คุณหมอแล้วก็บุคลากรต่างๆพูดพอดีนะคะแล้วใจก็ยังนึกถึงตัวเองว่าขนาดว่าเราใจถือว่าใจเป็นแบบว่าฝั่ง pro choice มากเลยนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วอะเรื่องเรายังไม่รู้อะแล้วกับคนที่มีข้อมูลจำกัดกว่านี้ลงไปอีกอะคนที่ควรจะได้รู้ที่สุดอะกลับไม่ค่อยได้รู้นะใจว่าแค่ข้อเท็จจริงธรรมดาข้อมูลธรรมดาเมื่อกี้ที่คุยกันเลยเนี่ยค่ะสมมติว่าเนี่ยใจลงจากเวทีวันนี้แล้วใจก็พิมพ์ไอ้สิ่งที่ใจรู้เนี่ยว่าสปสช.เนี่ยให้ทำได้นะโทรไปที่นี่นะแล้วเขาก็จะมีวิธีการอย่างนี้ให้นะพิมพ์ตุ้มลงไปใน Twitter อ่ะมันจะสร้างอะไรบางอย่างมันจะสร้างอะไรบางอย่างโลกของโลกของยูทูบเบอร์โลกของการแคสเกมโลกของเหล่า Twitter อะไรต่างๆตอนนี้มันมีเรื่องที่รู้สึกตกใจมากอย่าใช้คำว่าตกใจนะใช้คำว่าแบบเฮ้ยน้องแม่งสุดว่ะอะไรอย่างเงี้ยกับหลายๆเรื่องที่อยู่ทุกคนก็แตะขึ้นมาแล้วจำนวนรีทวิตซึ่งใจไม่ได้ถือว่าเป็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งหมดนะคะแต่ว่าถือมันสะท้อนเหมือนกันว่ามันผ่านตาเราเห็นเรารู้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนั้นเป็นอีกประเด็นนึงไปเลยโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ว่าเนี่ยถ้าอย่างสมมติข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วมันผ่านการรับรู้จากเพื่อนใจอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มีเพื่อนที่จะมาขอคำแนะนำเลยแต่ถ้ามันมีสักคนที่มีแล้วมีเพื่อนไปบอกได้ว่าแบบเฮ้ยวันนั้นกูเจอในทวิตเว้ยมันบอกงี้คือแค่นี้มันก็ช่วยแล้วอะโดยที่ไม่ได้ต้องเป็นแบบการสร้างโลกทัศน์หรือการรับรู้อะไรแบบใหม่เลยนี่คือสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยซ้ำแต่คนไม่รู้แล้วก็แบบเมื่อกี้เธอรู้ฉันยังแบบเฮ้ยเอาก็มีนี่ว้าวว่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีหลายคนที่อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณหมอที่ลำเรื่องวิธีการตั้งครรภ์ให้เนี่ยอ่านนะแต่ไม่กล้าแชร์เดี๋ยวครอบครัวตกใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเพื่อนเราไม่ดีเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆซึ่งหมายความว่าทวิตเตอร์มันลำลองกว่ามันเป็นข้อมูลที่จริงแต่ลำลองกว่าไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายในระยะเวลาอันเนี้ยค่ะโดยที่ยังไม่ได้ว่าถึงจะได้ต้องการเปลี่ยนอะไรเพียงแต่โยนข้อมูลอันเนี้ยลงไปในกลุ่มคนที่กำลังกระตือรือร้นที่จะแตะหรือก็จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในสิ่งที่พอจะเปลี่ยนได้ในสังคมนี้ซึ่งเปลี่ยนอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าจะได้รู้ข้อมูลอะไรที่มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เชื่อว่าทุกคนยินดีจะฟังไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมันก็ตามค่ะค่ะโอเคค่ะ
ฐานะที่เรียนด้านสื่อด้วยนะค่ะถ้าเป็นในมุมของแนนนะคะแนนมองว่าจริงๆช่องทางอ่ะไม่ได้สำคัญต่อให้อนาคตจะมีสื่อรูปแบบใหม่ๆออกมาแต่ว่าถ้า mindset หรือทัศนคติ attitude ของคนในสังคมอ่ะมันยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอ่ะเราก็ยังไม่สามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยได้หรอกค่ะในฐานะที่ทำหนังได้รู้สึกนะคะว่าโอเคหนังเนี่ยมันมีเส้นแบ่งทางศีลธรรมอยู่ก็จริงแต่ว่าเราผู้สร้างเนี่ยมันน่าจะต้องมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นเรารีเสิร์ชก่อนไหมเราอาจจะไม่ได้สร้างหนังให้มันต่อต้านล้มกระดานไปเลยกับความเชื่อแบบเก่าๆหรือว่าระบบศีลธรรมแบบเก่าๆแต่เราพยายามสร้างหนังที่มันตั้งคำถามดีไหมคะในมุมที่มันต่างออกไปโอเคเราสร้างหนังที่มันตั้งคำถามและสร้างหนังที่มันไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้นๆหรือบุคไม่ว่าจะเป็นแค่ผู้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงทำแท้งหรือกลุ่มคนใดในสังคมก็ตามอะค่ะก็คือเนี่ยในมองว่าการหนังเนี่ยอย่างน้อยๆหรือสื่อละครเนี่ยถ้าเรามีการรีเสิร์ชก่อนเนี่ยนั่นว่ามันช่วยปรับทัศนคติหรือว่าเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคมได้นั่นเนี่ยทัศนคติของคนในสังคมเนี่ยมองว่าคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก่อนไม่ว่าจะมีช่องทางไหนอะไรยังไงมาก็ตามมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าทัศนคติเราไม่เปลี่ยนประมาณนี้ค่ะค่ะโอเคน่าสนใจค่ะคุณชายเสนอว่าใช้สื่อใหม่ๆไปเลยนะคะให้ข้อมูลอัดเข้าไปนะคะแต่ว่าคุณแนนยังมีความหวังกับหนังแล้วว่าหนังมันน่าจะดีกว่านี้ได้นะคะมาที่คุณก้องค่ะแหนจริงๆก็พูดกันไปหมดแล้วใช่คือผมคิดว่าจริงครับก็คือไอ้เรื่องศีลธรรมเรื่องมาตรฐานเรื่องกรอบที่เราพูดกันอยู่นี่นะฮะ mindset อะไรเนี้ย attitude เนี้ยคือมันเปลี่ยนยากอะครับคือสิ่งที่มันเปลี่ยนง่ายคือสิ่งที่มันตื้นเขินเนี่ยแฟชั่นหรืออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนง่ายแต่สิ่งที่มันดีฟฮะมันเปลี่ยนยากเปลี่ยนยากก็คือว่ามันต้องใช้เวลานานผมคิดว่าเราก็มีความหวังกับคนรุ่นใหม่นะฮะคือรุ่นเราเนี่ยคือก็จบไปแล้วล่ะคือไม่เป็นไรอ่ะก็เอาเท่าที่ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้หมายถึงตัวผมด้วยนะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเรื่องแคสเกมเรื่องได้ครับเรื่องคือเด็กใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขารับสื่อต่างจากรุ่นที่เราโตขึ้นมาเนี่ยมาดูหนังอีกแบบนึงดูทีวีอีกแบบนึงมีช้อยส์ในโลกให้เลือกดูมากกว่าเดิมไม่ใช่ว่าจะดู3579เหมือนที่เราโตมาใช่มั้ยฮะดู YouTube ดูอะไรก็แล้วแต่ดู Netflix ดูอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดที่ไหนเค้าก็ถ้ามันเข้าถึงได้มันก็ดูได้หมดแพลตฟอร์มใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆผมคิดว่าเราก็มีความหวังได้กับattitude หรือทัศนคติซึ่งมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปประกอบกับการรณรงค์การพูดมากขึ้นจากกลุ่มอย่างพวกวันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากสื่อรุ่นใหม่ๆผมคิดว่ามันเปลี่ยนได้ครับมันเปลี่ยนได้มันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาอาจจะช้านิดนึงอย่างที่ว่าอะไรที่มันอยู่มานานมากๆฝังรากลึกมันก็ช้าหน่อยเราจะไปพลิกกระดานเลยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเห็นไหมว่ามันเริ่มเปลี่ยนแล้วเราก็เห็นนะครับอย่างที่คุณชายว่าถูกเลยคือโซเชียลมีเดีย Twitter กับการที่มันเข้าถึงแบบ personalize ฮะคือมันไม่ใช่ว่าหวานออกไปแต่ว่ามันจี้ไปที่แต่ละคนได้แต่ละคนเลือกรับสิ่งที่ตัวเองต้องการได้โอเคมันก็มีข้อเสียของมันนะฮะแต่ว่าในเชิงข้อดีในเชิงที่มันจะไปสู่กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนความคิดกลุ่มเด็กกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะมองกว้างขึ้นผมว่าอันนั้นมันเป็นไปได้ศิลปินก็เหมือนกันคนทำหนังก็เหมือนกันรุ่นใหม่ๆผมก็เชื่อว่าเขาก็อาจจะกล้าที่ออกจากกรอบมากขึ้นเช่นกันอาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าก็เราก็เริ่มเห็นเหมือนกันนะฮะศิลปินไทยอย่างเมื่อกี้ที่พระชายว่าเนี่ยคือเมื่อกี้ผมจะพูดอีกอย่างนึงคือว่าศิลปินไทยหรือคนสร้างงานศิลปะในประเทศไทยเนี่ยถูกตีกรอบด้วยศิลธรรมเพราะว่ามันคือหน้าที่ของศิลปินไงฮะหน้าที่ของศิลปินตั้งแต่ประเทศไทยมีศิลปินคือรับใช้วัดกับรับใช้วังไงฮะถูกป่ะศิลปินคือรับใช้วัดกับรับใช้วังต้องวาดรูปฝาผนังสร้างโบสถ์สร้างวิหารนั่นคือคุณเป็นศิลปินอะไรนะมาเลยศิลปากรก็ตั้งมาเพื่อรับใช้เจ้าว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นแน่นอนมันไม่ผิดมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ mindset เขาจะต้องเป็นแบบนั้นศิลปินเท่ากับศิลธรรมเพราะคุณถูกหน้าที่คุณถูกตีกรอบไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอคุณมันไม่ศิลปินแบบฝรั่งซึ่งศิลปินแบบฝรั่งนี่คือท้าทายทุกอย่างตลอดเวลาใช่ไหมฮะหน้าที่ของเขาคือแบบนั้นอะไรห้ามฉันจะทำอะไรเงี้ย
ของไทยตรงกันข้ามคืออยู่ในกรอบหมดเพราะฉะนั้นรุ่นนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆพลิกเหมือนกันผมคิดว่าแน่นอนมันไม่ใช่ว่าจะพลิกเลยไม่ใช่พรุ่งนี้จะทำหนังโป๊ออกฉายโรงกันคงไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ค่อยๆขยับเหมือนกันแหละผมพยายามจะเชื่ออย่างนั้นนะฮะว่าอะไรที่มันฝังรากลึกมันก็ใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่ามันเปลี่ยนได้มันไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้นะครับค่ะเชิญอาจารย์กฤติยาค่ะดิฉันไม่คิดว่าตัวเองจะพูดอย่างนี้เมื่อสัก10ปีที่แล้วนะเพราะฉันเคยพูดว่าในประเด็นเรื่องสุขภาพผู้หญิงนี่เรื่องแท้งนี่มันยากฉอหอนะคือยากชิบหายยากมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในการจัดงาน Pro Voice ครั้งที่4เนี่ยมีน้องคนหนึ่งถามเราในที่ประชุมว่าอาจารย์เราจะทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือไงเขาถามด้วยความเบื่อหน่ายคือจะทำไปจนตายหรือไงเราก็คิดว่ามันเป็นไลฟ์ไทม์เบิร์กนะคะคงจะทำกันไปเรื่อยๆแต่ว่าดิฉันพบว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก้าวหน้าเยอะมากนะเราไม่น่าเชื่อหรอกว่าเราจะจับหมอขึ้นมาพูดได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ครั้งแรกนะหลายครั้งแล้วนะคะเราสามารถจะจับอย่าพูดว่าจับนะคะเพราะหมอก็ยังอยู่กับเราคนนี้นั่งอยู่นะคะเราสามารถจะมีภาคีที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขมานั่งพูดกับเราสปสช.มานั่งพูดกับเราอะไรเงี้ยคือยันเนี่ยทำงานเรื่องแท้งมาเกือบ20กว่าปีเกือบ30ปีเลยนะจากไม่มีความหวังเลยแล้วดิฉันเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้จากไทยพีบีเอสว่าดิฉันคิดว่าประเด็นนี้มีความหวังและจะเปลี่ยนแปลงก่อนดิฉันตายไมเซ็ตนี้นะดิฉันคิดว่ามันทำได้แล้วถ้ามาถามเรื่องสื่อดิฉันคิดว่าเราต้องเรียนรู้จักศัตรูนะคะศัตรูดิฉันคือทรัมป์นะคะไอ้ทรัมป์เนี่ยมันบ้าทวิตเตอร์มากเหมือนที่คุณสายพูดทวิตเตอร์เนี่ยดิฉันไม่ใช้ทวิตเตอร์เคยเปิดบัญชีแต่ฉันเข้าใจว่าโอเคมันเป็นอะไรที่มันยืดหยุ่นมันลำลองมันสั้นแล้วมันวุดนะคะถ้าใครเคยดูวิธีการที่เขาทำการตลาดเกี่ยวกับเรื่องขายของเรื่องอะไรพวกนี้เขาใช้ทวิตเตอร์ถ่ายลงแต่รู้อะไรมันไปเป็นไวรัลนะคะไปเพราะฉะนั้นทวิตเตอร์น่าสนใจนี่อันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องเกมไม่ว่าจะเกมแบบไหนก็ตามนะคะที่ฉันเนี่ยสนใจเรื่องเกมมากแต่กูยังไม่รู้จักสักเกมเลยนะแต่อ่านหลายเกมมากและสนใจมากที่เขาทำเกมแล้วสอนคนได้เป็นพันอะเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้จะไปสอนเรื่องเพศให้คน 3-40 คนฟังเนี่ยยังไม่รู้จะเอาอยู่ไหมแต่คิดว่าน่าจะอยู่เพราะเคยสอน200เอาอยู่อย่างนี้นะคะเหนื่อยมากเพราะเอาอยู่นี่คือเอาทุกคนให้อยู่กับเรานะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วที่ฉันคิดว่าเรื่องเฉพาะเรื่องการทำแท้งเนี่ยค่ะนะคะคิดว่ามันจะเปลี่ยนนะคะภายใน10ปีข้างหน้านี้เห็นหน้าเห็นหลังแน่นอนจะด้วยสื่อแบบไหนจะผ่านอะไรก็ตามแต่นี่อาจสิ่งที่พูดได้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องหนังเท่าไหร่นะคะพรุ่งนี้เราจะมีนัดกันที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนะคะไม่เคยรับคำร้องจากเอกชนเลยนะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคนยื่นคำร้องทุกวันแล้วก็มีองค์กรยื่นเยอะแยะแต่เราเป็นเอกชนเจ้าแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเราให้ยกเลิกนะฮะมาตรา301ซึ่งเป็นมาตราเดียวของประมวลกฎหมายอาญาที่เอาผิดกับผู้หญิงเพราะมาตราอื่นเขียนว่าบุคคลแต่มาตรานี้เขียนว่าผู้หญิงที่ทำแท้งสำเร็จนี่ผิดนะคะติดตารางเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราให้ยกเลิกมาตรา301แล้วมาตรา305ที่เป็นเงื่อนไขให้ทำแท้งได้เนี่ยด้วยเงื่อนไขต่างๆมี 5-6 ข้อเนี่ยเราขอให้มีการปรับปรุงพรุ่งนี้จะครบรอบใกล้ครบรอบ1ปีที่เรายื่นคำร้องกับศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้เราจะไปถามความคืบหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญถ้าใครว่างเชิญนะคะ 11:00 น.นะคะเราจะมีการแสดงนิดหน่อยไปด้วยนะคะจะมีกลุ่มทำทางแล้วก็เรามีความหวังว่าmindset เรื่องแท้งเนี่ยค่ะที่จะเข้าไปอยู่ในละครนะคะหรือในสื่อต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเผลอๆจะไปไวกับ HIV นะ HIV อย่าช้านะใครทำงานเรื่อง HIV กันบ้างเพราะ HIV มันเหมือนกำลังจะไปดีนะแล้วก็ชะงักแต่ที่ฉันเชื่อว่าเรื่องแท้งที่เราทำกันอยู่ขณะนี้เนี่ยน่าจะไปได้ดีค่ะขอบคุณค่ะก็จบแบบมีความหวังนะคะก็แล้วก็เราขึ้นต้นด้วยเรื่องภาพยนตร์แต่ลงท้ายด้วยสื่ออื่นๆนะคะก็ยังแต่ว่ายังไงก็ตามมันคือความหวังนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะช่วยกันปรบมือขอบคุณวิทยากรบนเวทีเราด้วยนะคะคุณทรายคุณแนนคุณต้องอาจารย์กฤติยานะคะค่ะหลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องคืนเวทีให้กับ
พิธีกรนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์วรพรแช่มสนิทด้วยนะคะผู้ดำเนินรายการในช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะแล้วขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันกับเราจนถึงช่วงสุดท้ายเลยนะคะทีนี้อยากจะเชิญชวนอย่างนี้ค่ะว่าวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปด้วยกันกับท่านอาจารย์กฤษนะคะซึ่งจะเป็นผู้นำของเราที่สารธรรมนนท์ในวันพรุ่งนี้เราไปด้วยกันแต่ว่าวันนี้เรามีหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของDKT นะคะ International ซึ่งสนับสนุนอุปกรณ์ที่เราได้ดูกันวันนี้คือ MVA นะคะรวมถึงวิทยากรแล้วก็ผู้ร่วมจัดงานทุกๆเครือข่ายที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นได้อีกครั้งนึงเป็นครั้งที่6นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะในส่วนของผู้ร่วมทุกท่านที่สนใจและใส่ใจให้ความสำคัญกับชีวิตของผู้หญิงทุกคนค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะติดแฮชแท็กวันนี้หลังจากที่กลับบ้านหรือสะดวกว่าการทำแท้งเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะเจอกันปีหน้าสุขภาพเจอกันปีหน้าหวังว่าเราค่อยมาฉลองการยกเลิกมาตรา301นี่คือเป้าหมายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะเจ้าหน้าที่ท่านใดที่เอารถมานะคะอย่าลืมนะ